สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่านสักครู่หนึ่งนะลูกสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่พัทยานะคะยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะคะสู่เพจคือตาปฏิหาริย์แห่งชีวิตภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมเอ่ยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โรคค่ะหากใครคิดท้องขอให้ท้องเต็มให้หากว่าท่านแล้วหลับขอให้จงฝันดีเติมมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสขออวยพรให้ท่านทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตได้สุดยอดคลิปแน่นอนค่ะสักครู่เดียวนะฮะคุณเสมอเราถึงเจอกันสวัสดีทุกท่านจากทั่วโลกเลยยินดีต้อนรับนะคะสู่กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะโลกแห่งความสุขโลกแห่งความสนุกของพวกเราทุกท่านทุกความคิดด้านดีทุกจินตนาการด้านดีกำลังพลิกชีวิตเราให้เจอคำว่าปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสักครู่เดียวค่ะชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยและสิ้นไร้โรคค่ะเตรียมตัวจัดแคมป์ขับเศรษฐี4นะคะครูก็เลยต้องมาดูสถานที่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุสราคุณแก้วคุณสุรินทร์คุณเข็มพอคุณเขมพรเนาะคุณเพนพิชาคุณยินคุณจิราพรคุณรุจิรากัมโบเดียสวัสดีค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะคุณเคนแสงเจริญนะคะคุณรจนีคุณแอนคุณนันครูหญิงหญิงเมียนมาคุณต้นแทนนะคะคุณบุญสวยคุณรุจิราบอกสกลนครชัดมากน่ารักจังเลยสวัสดีคุณโจคุณโอสดคุณธัญพรคุณมนนิภาครูหนิงแทนพี่มนเดี๋ยวเจอกันนะลูกสวัสดีคุณปัทุมวันคุณดาด้าคุณออนปิยาคุณสำอางครูจอยคุณละกีคำล่ามหาเศรษฐีระดับโลกคุณนันบอกชัดเจนค่ะน่ารักจังเลยคุณไอวียะราคุณมนนิภาคุณวันนิสานะคะครูพี่เดือนสวัสดีค่ะคุณนัวคุณแพลวพี่กิมเรียนเยอรมันคุณอ้นคุณผ่องนภาครูออนสุภาวันคุณสาธานีออสเตรเลียมาดามเอคุณอุ้มคุณทันพิมลนะฮะคุณหญิงพิมคุณนารตาคุณอมรรัตน์คุณไอริดาคุณวรรณาคุณดลชาคุณกมลชนกอ่านแทบไม่ทันเลยสวัสดีคุณแพรสวัสดีคุณพลอยสวัสดีคุณปานะฮะคุณรัตนาคุณปอรมพรคุณธนากิจค่ะอู้สวัสดีครูดีนี่ค่ะสวัสดีคุณมัทุสิวาโอ้ชื่อน่ารักจังเลยนะสวัสดีคุณนิคมสวัสดีทุกท่านจากทั่วโลกเลยค่ะคุณหนูนิ่มบาบี้บอกสวัสดีแม่สิตาคนสวยขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจกัน อย่าชมลูกเดี๋ยวของค่าตัวพร้อมถีบด้านไม่ดีในชีวิตเราให้ตกยานไปหรือยังบินเก่งเหมือนดังนกอย่างนี้สิใช่เลยจ้าว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาอย่างนี้ดีมันใช่เลยครึ่งกลางๆเหมือนเป็ดแม่แสงจุงเบยว่ายน้ำก็ดูเฉยๆบินก็ไม่เคยไปถึงไหนรู้แล้วรู้ให้จริงอ่ะวิ่งต้องวิ่งให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักเบ่งอยู่แค่ในซอยถ้าอยากมีความสำเร็จต้องเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยได้โชคชะตาไม่รอนะจ๊ะอยากแม่ฟ้าดวงตาจะพาไปดาวอังคารไปแฟน
ตามโลกเขาให้ทันว่ายน้ำได้เก่งเหมือนปลาครึ่งเพลงเดี๋ยวเริ่มเลยคุณคมกริชบอกสกลนครชัดมากๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะช้าช้าไม่ทันทำกินแสงที่บังไปไม่ใช่อะไรนะลูกพี่เพิร์ลเดินผ่านไฟคุณพยาคุณนัสนาคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเคครูพร้อมแล้วเราพร้อมไหมนะคะวันนี้สำหรับใครที่อยากเสกยอดได้นะคะโอ้คำถามนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ยอดฮิตอีกคำถามหนึ่งของครูสิตานะเรียกว่าตอบกันบ่อยมากในตลอด4ปี5ปีนะคะตอบเรื่องนี้บ่อยมากครูเสกยอดกลางอากาศทำยังไงเสกยอดให้ได้ไวเสกยอดให้ได้ผลทำยังไงวันนี้ครูมาหัวข้อเสกยอดให้ได้ไวถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะเสกยอดไวได้ถ้าเข้าใจเรื่องนี้อ่ะสักครู่เดียว อยากจะถ่ายวิดีโอ เสกยอดได้ไวถ้าเข้าใจเรื่องนี้ไหนตอนนี้ใครทำอะไรอยู่และมีความต้องการตรงกับคลิปนี้พอดีเลยหนูอยากจะเสกยอดได้หนูอยากจะเสกยอดได้มันเป็นยังไงเสกยอดได้ไวจะทำอย่างไรดีอ่ะพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะคะตอนนี้พวกเราไหนลองส่งข้อความหาครูซิใครที่ลองอินบ็อกซ์นิดนึงครูเห็นว่าเขามีให้รูปส่งข้อความใช่ไหมไหนหนูลองพิมพ์ข้อความตรงนี้กับครูซิมันขึ้นไหมพี่ดอกฟ้าลองซิลงเข้าไปที่เพจครูสิตามันจะมีตรงรูปข้อความขึ้นไหมของหนูที่หน้าจอหนูมีไหมขอบคุณนะฮะสวัสดีคุณแพรรี่ด้วยนะคะสวัสดีคุณนมหวานคุณธนารีค่ะสวัสดีค่ะมันมีไหมให้ส่งข้อความไหนตรงไหนอะลูกนี่สิอันนั้นเขียนข้อความส่งข้อความได้ไหนนี่ไหนลองสิเลยชัดค่ะโอเคครูเริ่มเลยนะให้ใกล้ไหนอันนี้คือส่งคุยกันตรงนี้แต่มันมีเนี่ยปิดฟิลเตอร์ใหม่ของเขาครูก็เลยถามไม่เป็นไรลูกมันอินดอร์โอเคลูกอ่ะครูพร้อมแล้วนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากจะเสกยอดได้ไวนะคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านคือทุกคำถามที่ครูอาจจะได้ตอบเองเนี่ยครูจะเอามาไลฟ์สดหน้าเพจนะคะต้องแจ้งแบบนี้ว่าบางอันครูคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนอื่นครูก็จะมาแบ่งปันโอเคป่ะเพราะรู้สึกว่าคำถามนี้เป็นประโยชน์กับผู้คนหรือประสบการณ์ของพวกเราทุกคนที่เล่าผ่านครูมาแล้วครูรู้สึกว่าประสบการณ์นี้ดีจังเลยอ่ะอยากแบ่งปันให้คนอื่นเพื่อเป็นทานกุศลบารมีให้กับคุณด้วยอ่ะครูก็จะมาเล่านะนักเรียนดังนั้นครูสตาร์รู้โลกรู้นะลูก ยกเว้นเราบอกว่าครูคะห้ามเล่าเรื่องหนูเด็ดขาดอันนี้ครูก็จะไม่พูดเลยไม่พูดเลยเย็นวันตายของครูโอเคไหมคะถ้าเรื่องไหนที่เราต้องการแบบไม่ต้องมาเล่าอะไรนะครูจะไม่เล่านะคะโอเคไหมคะและนะถ้าเรื่องไหนที่เรามาปรึกษาครูที่มันเป็นเรื่องอาจจะแบบมันไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครูมักจะไม่เอ่ยชื่ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าครูทราบว่าต้องทำอะไรแต่ครูเห็นว่าถ้ามันมีประโยชน์กับผู้คนครูอยากจะแบ่งปันให้เท่านั้นเองโอเคไหมคะสำหรับวันนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเสกยอดเหมือนครูทำไมครูโพสต์บนเฟซบุ๊กแล้วครูมีคนมาสนับสนุนครู6หลักเลยทั้งที่ครูยังจนอยู่เลยอ่ะเงินก็ไม่มีอ่ะเหลือเงินติดตัว20บาทติดลบอีก10ล้านครูรอดมาได้ยังไงครูสร้างการตลาดอะไรของครูแล้วครูเสกยอดยังไงตอนนี้หนูอยากเสกยอดได้ไวมากหนูมีเรื่องที่ต้องใช้หนูมีเป้าหมายที่หนูต้องทำหนูต้องปิดยอดของหนูให้ได้แล้วหนูจะเสกยอดยังไงตอนนี้กดดันมากเลยอยากได้มากเลยอธิษฐานจิตยังไงถึงจะได้จะทำยังไงอะไรยังไงถึงจะได้จริงๆนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกเทคนิคนะคะที่ทำให้ครูเสกยอดไวได้ตลอดเลยทุกครั้งที่ครูปรารถนายอดนะเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะไม่ได้จะได้น้อยได้มากได้ช้าได้เร็วขึ้นอยู่กับนะคะสิ่งที่ครูจะบอกเราต่อไปนี้ลองถามตัวเองนิดนึงเช็คตัวเองนิดนึงว่าการที่เราอยากจะเสกยอดได้ไวเนี่ยเป้าหมายของเราที่เรากำลังจะเสกยอดเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของความสุขหรือมันเป็นเป้าหมายของความกดดันพี่ดอกฟ้าเคยเป็นไหมกดดันเช่นสิ้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องจ่ายค่ารถจะมายึดเป็นแม่แล้วเรารู้สึกว่าเรากดดันถูกไหมในการหาเงินว่าเฮ้ยมันแบบกูต้องหาจ่ายให้ได้ไม่งั้นรถกูถูกยึดและอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยมันหาได้ไหมส่วนใหญ่หาได้แค่พอไปได้นะแต่มันจะไม่ทะลุเป้าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะในการตั้งเป้าหมายของเราในการหาเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เป็นถ้าเราเช็คคลื่นพลังเนี่ยมันก็จะเป็นพลังออกเชิงลบนิดนึงนะคะออกเชิงลบนิดนึงเมื่อเป้าหมายเนี่ยมันเกิดพลังเชิงลบเนี่ยถ้าตามกฎแรงดึงดูดนะคะหรือตามฟิสิกส์ควอนตัมเมื่อเราปล่อยแรงดึงดูดออกไปเราปล่อยสัญญาณนั้นนี้ออกไปเราจะต้องมันจะมีตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณเมื่อตัวส่งสัญญาณปล่อยออกไปว่ากังวลเครียดตัวรับสัญญาณก็จะรับว่ากังวลเครียดเสร็จแล้วเนี่ยการเงินของเรามันจะกลายเป็นการเงินที่กังวลและเครียดถ้าเกิดเขาให้เราสมหวังมันจะไม่ตรงคำที่เราปล่อยออกไปคือกังวลและเครียดทันไหมลูกเพราะเราปล่อยคำว่ากังวลและเครียด
ดังนั้นไม่ว่าเงินจะมาเท่าไหร่มันจะเป็นเงินที่กังวลและเครียดเพราะมันจะต้องได้สิ่งเหมือนกันเราคือเสาส่งสัญญาณและเราก็คือเสารับสัญญาณเช่นเดียวกันคนอื่นสถานการณ์ก็เป็นเสาส่งสัญญาณและเสารับสัญญาณเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป้านะคะสมศรีค่ะเราตั้งเป้าแล้วเรารู้สึกว่าพลังมันเป็นพลังลบอะดังนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปกลับมาในสิ่งที่เราปล่อยมันออกไปดังนั้นเช็คเลยอย่างที่ครูยกตัวอย่างพี่ดอกฟ้าพี่ดอกฟ้าเวลาพี่ดอกฟ้าปล่อยเรื่องเงินไปว่าเราต้องจ่ายเนี่ยพี่ดอกฟ้าเป็นยังไงบ้างเวลาปล่อยเรื่องเงินแล้วรู้สึกไงมีความสุขอันเลิฟจะต้องหาเงินให้ได้อะไรไม่เป็นทุบๆอยู่ในหัวนะแม่ทุบๆอยู่ในหัวอ่ะแล้วพอผลสุดท้ายเนี่ยคุณดึงดูดคุณว่าคุณดึงดูดได้ทะลุเป้าวะพูดถึงตอนไม่ทะลุเป้าก่อนพอไม่ทะลุเป้าสมมุติว่าตั้งเป้าเดือนเนี้ยจะตั้งเป้าแสนนึงกำไรเน็ตเด่นเลยแสนนึงเสร็จแล้วเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่คุณทำได้กับเหตุการณ์ที่ทำไม่ได้ใช่ค่ะแม่แต่คุณได้เคยสังเกตไหมว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันทำได้มันอารมณ์ประมาณไหนเหตุการณ์ที่เราทำได้นะคะแม่ว่าตัวคิดอีกอย่างเลยแล้วก็สมองมันจะโปร่งมันจะโล่งมันจะโฟล์แม่สมองโล่งโปร่งโฟล์ใช่หมายความว่าไงคุณมีการตั้งเป้าแล้วอุ๊ยเดือนนี้เป็นไงว่าถ้าฉันได้แสนจะไปช้อปปิ้งประมาณนั้นแม่ถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเดือนนี้คุณบอกว่าเดี๋ยวฉันได้แสนนึงฉันจะมาจ่ายค่ารถกูจะต้องจ่ายค่ารถแล้วเด้อก็คอยได้แล้วมันเป็นยังไงมันจะเครียดมันจะแบบเหมือนไม่ปวดหัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บปวดตาเหมือนจะเป็นไมเกรนแม่ทุกวันที่คุณลืมตาตื่นอะคุณเห็นภาพอะไรว่าสิ้นเดือนคุณต้องจ่ายค่ารถอ่ะทุกๆวันที่คุณลืมตาตื่นมาคุณคิดอะไรทุกวันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าไม่ทราบไม่ทราบตอนที่คุณจะต้องโดนทวงค่ารถเนี่ยอ๋อโอ้โหสิไปหามาจะใส่นอกโอ้ยงานลูกค้าจะเลื่อนฉันหรือเปล่าจะไปหามาจากไหนไหนมาแล้วมันสิเหลือบ่นอนน้ำมันอีกละค่าท่ารถอีกละอาหารมาอาหารเนี้ยอีกอีบานเป็นไหมประหยัดใหญ่คุณได้ยินไหมคะเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปล่อยสัญญาณความกังวลความสงสัยความไม่มั่นใจออกไปเสารับสัญญาณของคุณก็จะเปิดรับทันทีว่ากังวลสงสัยไม่มั่นใจไม่รอดแน่เลยต่างๆนานาพังพูต่างๆนานาปัญหาแทนที่จะหาเงินได้หลักแสนกลายเป็นหาได้แค่จ่ายเดือนนึงอะเอาแค่ให้รอดไปหรืออาจจะไม่ได้เลยหรืออาจจะไม่ได้เลยมีการโทรเลื่อนเข้าไปอีกใช่แต่ไอเดือนที่ได้เนี่ยมันเป็นเดือนที่ชิลฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปช้อปปิ้งคิดถึงว่าจะเอ้ยที่ไหนลดราคานะคุณนั่งฟีดดูว่าเฮ้ยที่นี่ตอนไหนลดราคาวันนี้เซลทำไมมันถึงต่างกันแล้วผลลัพธ์มันถึงต่างกันแต่คุณไม่ได้สังเกตถูกปะไม่ได้สังเกตใช่ไหมตอนนี้ต่อไปนี้คุณจะควรจะทำอะไรคะร่าเริงควรจะไปดูอะไรคะเสื้อผ้าควรจะไปดูว่าเอ๊ะฉันจะช็อปยังไงหรือว่าแปลว่าการที่เขากล้าคิดนี่ครูบอกทางรัฐให้ดอกฟ้าวิธีการมีเงินเก็บนะและเรียกยอดได้ไวนะคือให้เราไปอยู่กับสิ่งที่เราปรารถนาบ่อยๆหนึ่งเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายที่เราตั้งมันเปลี่ยนไปด้วยความกดดันหรือเปล่านะคะมันเป็นพลังบวกหรือพลังลบถ้าเรากังวลและสงสัยนั่นเป็นพลังงานลบทั้งหมดเลยนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้บรมวันโชคดีเลยนะคะว่าเป็นคลิปที่ครูตั้งใจให้ว่าตอนที่ครูเสกยอดได้ไวครูทำยังไงอันดับแรกเช็คเป้าหมายนิดนึงว่าเป้าหมายเรากดดันหรือเป้าหมายของเราชิลเหมือนที่พี่ดอกฟ้าพูดถ้าเป็นภาษาพี่ดอกฟ้าก็ชิลโอ้ my goodness คือมันดีอ่ะมันรู้สึกว่า good morning คือเป็นแบบนั้นกับกูไม่ไหวแล้วเห็นไหมพี่ดอกฟ้าจะมี2อารมณ์ให้คุณได้ยินว่าเฮ้ยกูจะเอาเดือนจะจ่ายค่ารถยังไงกูจะทำไงเห็นไหมกับอีกอันนึงตื่นเช้ามาฟีด Facebook ฟีดดูแบรนด์ไหนรถแล้วครับฟีดพารากอนรู้ทุกที่เดือนนั้นเงินเข้าเยอะเงินเข้างงแต่เดือนไหนที่จะเอาไงเนาะจะเอายังไงเนาะเนี่ยเป้าหมายของคุณมันเรียกคุณมาด้วยความรู้สึกแบบไหนเมื่อมันเรียกคุณมาด้านลบคุณต้องปรับมันให้เป็นบวกเมื่อมันเรียกคุณมาด้านบวกคุณต้องปรับให้มันเป็นบวกขึ้นเก็ทไหมคะเออครูเป็นคนสอนอธิบายครูเป็นคนที่พูดไทยเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกดังนั้นเมื่อทำไมคุณต้องปรับเป็นบวกเพื่อปรับสัญญาณส่งในหัวคุณใหม่เข้าใจป่ะคะสมศรีเออพอหนูปรับพลังในหัวหนูเป็นบวกเนี่ยเสารับสัญญาณหนูจะเป็นบวกว่าการเงินเนี้ยมันเป็นแฮปปี้มันนี่มันเป็นเงินที่แบบมันชุบชูใจเรามันทำให้เรารู้สึกเบิกบานมันเป็นเงินที่แบบ alert alert เข้ามามันเป็นเงินสปื๊ดสปาร์ตมันเป็นเงินที่แบบทำให้เราแอลเอิร์นมันไม่ได้เป็นเงินแห่งความทุกข์ดังนั้นเมื่อเสารับสัญญาณเสาส่งสัญญาณของเราเป็นเรื่องบวกเสารับสัญญาณเป็นเรื่องบวกเรื่องบวกจึงเข้ามาหาเราเราจึงตัดสินใจทำบางอย่างพี่ดอกฟ้าจึงตัดสินใจฟีดดูว่าฉันจะช้อปปิ้งที่ไหนอารมณ์ประมาณว่าได้เงินมาแล้วทั้งนั้นที่ยังไม่ได้เงิน นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำคือ act asif ค่ะตามกฎแรงดึงดูด act as if หรือว่า acting ไปแล้วว่าฉันได้เงินเพราะเขาเตรียมแล้วว่าเขาจะซื้อแบรนด์อะไรเดี๋ยวเจอกันเดือนนี้เจอกันถูกไหมใช่ไหมคุณมีการประกาศเดี๋ยวเจอกันตัวนี้เหรอ 30,000 เดี๋ยวเจอกันคุณพูดแบบนั้นมันออกไปใช่แล้วคุณได้มันไหมได้แม่ได้เกินกว่า1ตัว2ตัว3ตัว
เร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดเพราะเขาจบมันในความคิดไปแล้วในทุกๆวันของเขาเพราะเช้ามาเขาตื่นเดือนไหนที่เงินเขาเข้าแต่เขาไม่ได้สังเกตถ้าเขาสังเกตป่านนี้เขารวยไปแล้วเพราะเขาก็จะตื่นมาฟีดเจอฉันเมื่อคุณทำแบบนี้บ่อยๆมันคือการสั่งไม่ได้สั่งด้วยความกดดันแต่สั่งด้วยความเข้าใจพอลูกค้าเข้ามาคุณรู้เลยเห็นไหมโป๊ะเช็ดเดือนนี้เจอฉันแน่เป้าคุณจะกลับไปที่เป้าหมายอีกพอคุณลงมือทำแล้วอะพอคุณลงมือทำเนี่ยมันจะกลับไปที่ภาพที่คุณมานั่งฟีดดูเหมือนถ้าเป็นพี่ดอกฟ้าจะยกภาพให้เห็นคือสมมติพี่ดอกฟ้าฟีดว่าฉันจะเอาชุดเนี้ย 30,000 สมมตินะคะ 30,000 พอฉันไปแต่งหน้าลูกค้าภาพมันจะปรากฏกับเราเลยว่านั่นไงเดี๋ยวเจอฉันแน่เลยชุดนี้นึกออกปะพอมันเป็นแบบนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มเป้าหมายของคุณว่ามันเป็นไปได้และถ้าจะดีมากกว่านั้นระหว่างทางที่พี่ดอกฟ้านะคะกำลังจะแต่งหน้าลูกค้าแล้วพี่ดอกฟ้ารู้สึกทำตรงหน้าให้ดีไม่ใช่หยุดคิดถึงเรื่องของการไปซื้อเสื้อผ้าตอนที่พี่ดอกฟ้าไปแต่งหน้าลูกค้าให้พี่ดอกฟ้ารู้สึกว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนคนนี้เรากำลังเนรมิตเขาเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเจ้าหญิงที่สวยที่สุดนะคะเพื่อฉันจะไปซื้อเซตแต่งหน้าฉันเนี่ยมูลค่า 30,000 บาทชุดแต่งหน้าชุดเนี้ยฉันจะเอาไปซื้อเพื่อเอามาสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพของฉันอีกและพี่ดอกฟ้าเงินจะแบบมากกว่าที่ขอเร็วกว่าที่คิดแต่ถ้าเกิดพี่ดอกฟ้าระหว่างแต่งหน้าลูกค้าพี่ดอกฟ้าไม่ได้ใจจดใจจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าพี่ดอกฟ้าบิดก็คือคิดถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวโดยที่งานตรงหน้าเนี่ยเราไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ให้แวลูกับมันนะคะไม่ได้คุณค่าในสิ่งที่ทำเงินตรงเนี้ยจะไม่ต่อยอดออกผลเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเงินของความเห็นแก่ตัวคือเธออย่างเดียวดังนั้นเราได้แล้วเรารู้สึกเลยว่าเห็นไหมคอนเฟิร์มว่าฉันจะได้ชุดเซ็ตแต่งหน้าชุดใหญ่ชุดนั้นและผลสุดท้ายพอเรามาทำงานให้เราเอาใจของเราโยกกลับมาที่ปัจจุบันไม่ใช่แต่งหน้าไป 30,000 แบบนี้ไม่ได้เก็ตไหมคะนี่คือวิธีการดึงดูดยอดไวแบบง่ายมากถ้าใครได้ทำดึงดูดง่ายมากเงินทุกอย่างเข้ามาหาคุณง่ายมากแต่คุณต้องแยกให้ได้เป้าหมายเป็นอย่างไรระหว่างเรา acting เรา acting แบบกูจะได้ไหมนี่ก็คือการ acting รูปแบบนึงนะระหว่าง acting ว่าใช่การ acting ว่าเรากังวล acting ว่าเมื่อไหร่จะได้นั่นคือการ acting ไปแล้วนะแต่เราคิดว่าการ acting แบบนี้คือยังไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราสั่งมันแล้วนั่นคือการ acting คุณจึง acting ออกมาว่าคุณจึง action ออกมาว่าทำไมคะกังวลน่ะทำไมไม่ได้สักทีเห็นไหมคุณ acting ไปแล้วนั่นน่ะการ acting ที่ถูกต้องคือ actingไปแบบเราได้แล้วเหมือนที่พี่ดอกฟ้าทำอะฟีดไปบอกแล้วเจอกันเจอฉันเจอเธอได้นอนชุดนี้เข้าใจไหมคะระหว่างที่เรา acting ระหว่างวันผลลัพธ์ยังไม่มาเนี่ยยังไม่ปรากฏนะแต่เราต้อง acting ระหว่างวันว่าเราได้มาแล้วเรียบร้อยเจอกันลูกเจอกันมีความสุขนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้คุณดึงดูดได้และหลังจากที่คุณได้เนื้องานเข้ามาแล้วคุณเริ่มทำเนื้องานเนี่ยเมื่อคุณเริ่มลงมือทำคุณเริ่มลงมือทำสิ่งที่คุณจะต้องทำคือเอาใจไปจดจ่อและโฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าด้วยหัวใจและการให้คุณค่าถ้าวันนี้คุณขาดคุณสมบัตินะคะของการที่1 2และ3คุณไม่ได้จดจ่อคุณดันไปตกตรงเนี้ยโอกาสการเชื่อมต่อทางการเงินของคุณมันจะขาดมันจะเป็นเส้นกระตุกเพราะผลสุดท้ายอัน1 2 1ดี2ดีแต่3คิดแค่ตัวเองมันกลายเป็นตกโลภทันป่ะเราไม่ได้ทำตรงเนี้ยให้มันดีพิถีพิถันให้มันทำให้มันสุดใจถ้าคุณทำตรงนี้สุดใจคุณเชื่อมั้ยคะคุณจะฟู้คุณจะกระโดดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยดันไปติดหลุมอยู่ตรงตัวเองคือคิดแต่ผลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวในขณะที่เราทำสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันเราต้องทำสิ่งปัจจุบันเนี้ยให้สร้างคุณค่าให้กับสิ่งตรงหน้าถ้าคุณเป็นพนักงานล้างรถคุณโฟกัสเรื่องเงินมีเงินเก็บเผื่อลูกค้าให้ทิปนู่นนี่นั่นคุณคิดไปเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่พอเวลาคุณถึงเวลาทำเนื้องานคุณล้างรถด้วยความสุขรู้สึกเลยว่ารถคันนี้โชคดีมากฉันจะล้างให้เอี่ยมเลยลูกค้าคนนี้โชคดีมากที่ฉันได้เช็ดรถเช็ดล้อให้กับเขาคุณจดจ่อและโฟกัสตรงนี้พลังทางการเงินของคุณมันจะเข้าอัตโนมัติเพราะคุณไม่ได้คาดหวังแต่คุณตั้งใจทำเก็ตป่ะเก็ตไหมถ้าเกิดคุณไปนั่งหุยลูกค้าจะให้ทิปกูไหมอ่ะกูจะได้ทิปเท่าไหร่กูเช็ดแล้วหรือพี่ดอกฟ้าแต่งหน้าไปจะได้ทิปไหมมันเป็นการตกหลุมตัวเองเสียดายตายตอนจบตกม้าตายเก็ตมาฮะดังนั้นวิธีการที่เราจะเรียกยอดให้มันขึ้นกระฉูดเราจะต้องนำมันไปสู่แนวทางที่ขึ้นกระฉูดกับชีวิตเราดังนั้นการ acting ว่าได้รับมาแล้วเนี่ยก็คือการที่เราไปรู้สึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาว่าเมื่อเราได้เงินจำนวนนี้มาเราจะเอาไปทำอะไรครูยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะครูจะมานอนโรงแรม5ดาวมันเป็นความฝันของครูมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าด้วยความที่ครูเช่าบ้านนะคะมาตั้งแต่เด็กแล้วครูบอกตัวเองว่าวันนึงนะถ้าฉันมีเงินถ้าฉันรวยขึ้นฉันจะไปนอนโรงแรม5ดาวแล้วฉันจะนอนห้องดีๆเพื่อทำให้ตัวฉันรู้สึกว่าฉันเองเนี่ยล่ะสามารถเสกสร้างเนรมิตโดยบันดาลชีวิตของฉันได้ฉันเองนี่แหละคู่ควรกับชีวิตลักชัวรี่ฉันเองนี่แหละจะเป็นเจ้าหญิงในชีวิตจริงของตัวฉันเอง
และเมื่อครูได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะครูก็ลงมือทำมันนึกออกไหมคะตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วเราก็รู้สึกความสุขอะเราดื่มด่ำกับมันเวลาเราไปเห็นโรงแรม5ดาวหรือเราฟีดเฟซบุ๊กเราเจอโรงแรม5ดาวเราจะรู้สึกว่า yes เจอกันฉันจะไปที่นี่ฉันจะไปที่นี่ไปที่ต่างประเทศครูก็จะบอกว่าฉันไปที่นี่ฉันไปที่นี่แน่นอนเลยเจอกันสวิตเซอร์แลนด์เจอกันฝรั่งเศสเจอกันเบลดีเจอกันแล้วครูก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันไปฝรั่งเศสฉันจะไปยังไงฉันจะใส่ชุดอะไรดีถ้าฉันไปสวิตเซอร์แลนด์ฉันจะใส่ชุดอะไรดีครูก็จะแอคติ้งมันอยู่ตรงนั้นโดยปราศจากคนอื่นเลยเราอยู่ในโลกของเราเลยแบบอยู่ในโลกของเราเลยจริงๆอะค่ะ acting กับมันและหลังจากนั้นพอครูมีลูกค้าครูก็จะรู้สึกว่า yes แสดงว่าได้ไปแน่เลยสวิตเซอร์แลนด์เสร็จแล้วครูจะทำงานตรงหน้าให้ดีค่ะบริการลูกค้าแล้วตัวแทนให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แบบเต็มเหนี่ยวให้ไปเลยสุดหัวใจแบบให้แบบไม่เอาคืนให้แบบเต็มที่ส่วนใหญ่เวลาครูให้นะคะในตอนที่ครูทำธุรกิจของครูอะครูจะให้โดยที่ครูไม่คิดว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อวัตถุประสงค์ครูข้อเดียวคือต้องทำให้เขาคิดดีคิดบวกให้ได้นี่คือโจทย์ทุกคนที่คุยกับครูวัตถุประสงค์ครูข้อเดียวคือต้องทำให้เขาคิดดีคิดบวกให้ได้ถ้าเขาคิดดีคิดบวกเขาจะรอดนี่คือวัตถุประสงค์เดียวของครูถ้ามีคนมาสัมภาษณ์กับครูว่าอยากทำกับครูเพราะอยากได้เงินครูบอกเฮ้ยถ้าอยากได้เงินอย่างเดียวคุณทำที่อื่นก็ได้แต่ถ้าคุณมีใจคุณไปอธิษฐานจิตก่อนเพราะครูอยากให้เขาเชื่อดีก่อนถ้าเขาเชื่อดีคนคนนี้ครูสอนได้ถ้าเขามาเรื่องโลภอย่างเดียวครูสอนไม่ได้แบนครูโดยส่วนใหญ่ถ้าผ่านการคัดกรองจากครูสิตานะคะคัดกรองจากครูสิตานะคะจะต้องเช็คเรื่องการให้ก่อนอะการมีความสุขการมีความสุขก่อนส่วนใหญ่แบนครูจะบอกให้เรียนมหากาพย์20วันก่อนเพื่อปรับบวกก่อนเพราะคนปรับบวกเราสอนได้แต่ถ้าคนที่มาถึงคุณมัวเราใส่อะไรไปก็คุณหมดเลยดังนั้นน้ำดำมาลูกต่อให้ครูเติมน้ำใสเข้าไปเขาก็เติมน้ำดำอีกพอครูเติมน้ำใสเขาเติมน้ำดำอีกดังนั้นทัศนคติเชิงบวกหรือพลังเชิงบวกสำคัญมากในการสร้างองค์กรสำหรับของครูนะท่านอื่นครูไม่ทราบเพราะครูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่ถือน้ำดำไว้ได้ตลอดชีวิตหรอกเพราะว่าครูพยายามใส่น้ำใสให้ตายเขาก็ดำอีกอ่ะครูใส่ใสเขาดำอีกครูใส่ใสเขาดำอีกครูใส่ใสเขาดังอีกคุณแอนสิรินาตอนนี้กำลังถามอยู่ว่าจะทำยังไงให้ดึงดูดง่ายฟังคลิปนี้การดึงดูดง่ายหรือไม่ง่ายขึ้นอยู่กับหัวใจเราตั้งแต่เป้าหมายของเราถ้าเรารู้สึกว่าเป้าหมายเรายากมันก็จะยากตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเป้าหมายเรามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้และเราลงมือทำด้วยความสุขเป้าหมายเราบอกง่ายปากง่ายใจยากมันก็ยากปากยากแต่ใจแม่งรู้สึกง่ายมันก็ง่ายอยู่ที่ใจใจมันนำความคิดคุณใจมันนำความรู้สึกคุณดังนั้นคุณต้องให้กายและใจไปด้วยกันครูนะคะตั้งแต่เป็นคนมาสร้างชีวิตมาครูกล้าพูดเลยว่า33ปีที่ผ่านมาในชีวิตครูทำงานยากมากเหนื่อยมากเลือดกับดาวพุ่งอ่ะครูทำงานแบบไม่หลับไม่นอนได้เพราะครูเข้าใจว่าทำงานหนักเราจะรวยแต่เมื่อครูมาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูรู้สึกครูทำงานง่ายขึ้นเยอะมากครูแค่ยิ้มมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วแบบคือมันจะมีช่วงที่ครูเนี่ยนะคะไปโฟกัสคนอื่นเยอะมากเกินไปจนไม่ได้สร้างโลกของตัวเองให้มีความสุขเราไม่ได้ดื่มด่ำกับชีวิตacting เนี่ยมันที่สอนเรามันเนี่ยครูไม่ได้ acting นะแต่ครูไป acting ช่วยคนเยอะมันกลายเป็นความกดดันมันกลายเป็นความที่เราอยากให้เขาได้ดีมากเกินไปพอเราอยากให้เขาได้ดีมากเกินไปตัวเราดาวลงผลลัพธ์เราดิ่งลงจากการที่เราอยากช่วยคุณนึกบอกเวลาเราสงสารใครคือเราจะตกนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเงินของเรากำลังจะไปช่วยสนับสนุนเขาคิดดีคิดบวกนะคะจะได้มีความสุขคุณพูดแถมไปด้วยอีกหนึ่งอย่างน้อยไม่รู้ว่าเราตั้งใจให้อ่ะเขาจะคิดดีหรือไม่เรื่องของเขาแต่เราตั้งใจให้เงินของฉันเนี้ย20บาท100บาท 1,000 บาทฉันกำลังออกไปสนับสนุนคนผู้นี้ให้เขามีสมาอาชีพด้านดีขอให้เขาพบเจอสิ่งดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเงินของฉันออกไปอุปถัมภ์โลกใบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วส่งเงินให้กับเขานึกออกปะและเราไม่ต้องคิดเลยว่าเขาก้มขอบคุณกูหรือเปล่าเขายกมือไหว้กูป่ะไม่ให้แล้วจบตั้งจิตแล้วจบวันนี้ถ้าเกิดจิตตั้งต้นของเราในการตั้งเป้าหมายเรารู้สึกว่ามันยากแล้วมันเป็นไปไม่ได้กูต้องเรียนรู้เยอะๆกูถึงจะสำเร็จนั่นก็คือเงื่อนไขที่คุณตั้งมันนึกออกปะแต่สำหรับครูอะคุณเพอร์พยายามแกะรอยแบรนด์ครูมาตลอด2ปีก่อนที่จะมาแต่งงานกับครูนะคะบอกหาไม่เจอว่าทำยังไงแบรนด์ถึงประสบความสำเร็จครูบอกว่ามันจะไม่สำเร็จได้ไงเพราะครูใช้การตลาดเหนือมนุษย์ครูใช้กฎระดับโลกต่อให้จะ 6G 7G 8G 9G 20G ครูก็อยู่ได้เพราะถ้าคนของครูมีความคิดที่ดียังไงก็ได้ถ้าคนของครูเชื่อว่าสิ่งที่ทำกับครูมันง่ายเขาก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเขาเชื่อว่าสิ่งที่ครูทำมันยากเขาต้องเรียนรู้เยอะๆก่อนเขาจึงจะประสบความสำเร็จมันก็ยากสำหรับเขาแต่ถ้าเขาเชื่อว่ามาปุ๊บสำเร็จปั๊บเขาก็จะเป็นคนนึงที่มาปุ๊บสำเร็จปั๊บและใจเขา acting พร้อม acting ไปพร้อมกันว่ามาปุ๊บสำเร็จปั๊บง่ายจังเลยหนูแค่สอนคนอธิษฐานจิตคนไหนคิดดีคิดบวกเข้ามากับหนูเองแม่คนที่พูดแบบนี้ซ้ำก็จะดึงดูดเรื่องราวง่ายๆมากขึ้นยิ่งเราพูดว่าเงินหายากทำไมมันยากจังเครียดจังเลยไม่รู้จะเอาเงินจากไหนเราก็กำลังดึงดูดให้มันซ้ำๆอะไรที่เราพูดซ้ำพูดซากพูดแล้วพูดอีก
มันจะเกิดขึ้นกับเราซ้ำๆเพราะเราเปิดสถานีนั้นอย่างเดียวเราคือตัวส่งสัญญาณเราส่งสัญญาณว่าหายาก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 และตัวเราก็เป็นตัวรับสัญญาณว่าหายาก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 เป็นไปไม่ได้เลยที่เราปล่อยสัญญาณว่าหายากแล้วเราจะหาง่ายเป็นไปไม่ได้เลยที่เราบอกว่าการทำงานเรามันสำเร็จยากแล้วเราจะสำเร็จง่ายไม่ตัวของมนุษย์มีทั้งสัญญาณที่ปล่อยออกไปและรับเข้ามาดังนั้นสิ่งที่คุณปล่อยก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับครูเปลี่ยนคำใหม่เลยค่ะครูเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นะคะจากตอนที่ครูดึงดูดยากๆทั้งชีวิตครูดึงดูดแต่เรื่องแย่ๆชีวิตแต่งงานล้มเหลวธุรกิจล้มเหลวเหลือเงิน20บาทเกือบฆ่าตัวตายมันเป็นชีวิตที่บัดซบที่สุดในชีวิตที่ครูเป็นคนมาในชีวิตครูรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากแล้วเมื่อครูเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดครูขออนุญาตตัวเองเลยบอกว่าฉันอนุญาตให้ตัวฉันรวยฉันอนุญาตให้ตัวฉันประสบความสำเร็จและฉันจะมาสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เพื่อส่งต่อผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนยิ่งฉันมีผลลัพธ์ยิ่งใหญ่มากฉันยิ่งช่วยคนได้มากขอจักรวาลประทานพรให้กับฉันและฉันจะลงมือทำเพื่อส่งต่อชีวิตดีๆให้กับผู้คนฉันจะไม่หยุดสร้างผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์ฉันจะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือผู้คนยังมีหญิงไทยในต่างแดนมากมายถูกตราหน้าว่าเป็นกะหรี่ยังมีคนอีกมากมายที่ถูกว่าเป็นคนจนยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รอดต้องขออภัยพูดไม่พอค่ะแต่ครูเชื่อว่าเราทุกคนเพราะเราไม่รู้ทางลัดแค่นั้นเองถ้าเราเจอทางลัดระดับโลกไม่ว่าอดีตเราจะเหลวแหลกขนาดไหนหรือชีวิตเราเคยแย่มาขนาดนึงหรือปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่เวิร์กอ่ะแต่ครูการันตีเลยว่าถ้าคุณได้เรียนรู้กับครูสตาร์พันมหากัปต์20วันเลเวล1เลเวล2และเรียนสดแบบนี้คุณเปลี่ยนชีวิตง่ายค่ะสิ่งที่ทำให้ครูเปลี่ยนชีวิตคือครูเชื่อกฎระดับโลกว่ากฎนี้แหละจะเป็นกฎพลิกชะตาชีวิตครูให้เหตุผลทั้งหมดที่ครูเคยตั้งมาว่ากูจบม.6กูคงสำเร็จไม่ได้กูเปลี่ยนผัวมาเยอะกูคงสำเร็จไม่ได้กูล้มเหลวมาเยอะกูคงสำเร็จไม่ได้กูมีลูกแล้วกูคงสำเร็จไม่ได้กูไม่มีเส้นไม่มีสายกูคงสำเร็จไม่ได้ไอเหตุผลทั้งหมดเนี้ยครูเผามันทิ้งด้วยการที่ครูเจอกฎจักรวาลกดแรงดูดแล้วครูลงมือทำครูให้กฎแรงดึงดูดรับผิดชอบชีวิตครูว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตครูที่เป็นแบบนั้นเพราะครูส่งสัญญาณด้านลบๆดังนั้นกฎเขาทำงานของเขาจึงดึงดูดด้านลบก็ถูกแล้วไงดังนั้นถ้าจากนี้ไปฉันเปลี่ยนตัวเองใหม่ด้วยการปล่อยคลื่นดีๆล่ะฉันส่งสัญญาณด้านดีล่ะงั้นก็แปลว่าชีวิตฉันต้องดีสิดังนั้นฉันเริ่มต้นใหม่ผิดมากี่ครั้งช่างแม่งเอาใหม่โอเคไหมคะจะแย่มากี่หนช่างแม่งเอาใหม่จะล้มมากี่ครั้งช่างแม่งเอาใหม่จะทุกข์ใจมากี่หนช่างแม่งเอาใหม่กูจะส่งสัญญาณใหม่ให้กับตัวเราเองผลลัพธ์ของเราและเมื่อผลลัพธ์เรามีไม่ว่าเท่าไหร่เราจะแบ่งปันผู้คนนั่นคือสิ่งที่ครูทําในวันที่ครูยังไม่รอดยังอยู่ห้องเช่าอยู่เลยค่ะครูก็รีบส่งสัญญาณด้านดีให้กับผู้คนว่าเฮ้ยเธอฉันตื่นเต้นมากเลยฉันเหลือ20บาทฉันดึงดูดได้หมื่นนึงเนื่องว่าเฮ้ยเธอวันที่2ดึงดูดอีกแล้วฉันลงคอร์สครูบาอาจารย์ไป9วันโอ๊ยฉันตื่นเต้นเฮ้ยเธอฉันดึงดูดได้เป็นล้านเลยโอ๊ยตายแล้วฉันมีคนมีกันแบบนี้เฮ้ยเธอฉันดึงดูดฉันปลดหนี้ได้10ล้านจากการที่ฉันมีความสุขเบิกบานครูไม่ทราบว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ครูรู้สึกว่าครูตื่นเต้นครูอยากบอกครูไม่อยากให้ความรู้นี้มันตายไปกับครูครูพิสูจน์ด้วยชีวิตครูและลูกศิษย์อีกหลายแสนคนค่ะที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการที่ส่งสัญญาณด้านดีออกไปดังนั้นเราแค่เช็คตัวเราว่าแล้วจริงๆอ่ะเราส่งสัญญาณด้านไหนไปถ้าเราอยากจะดึงดูดสิ่งที่ง่ายเราส่งสัญญาณยากมันก็ยากอยู่อย่างนี้ต่อให้เราเจอครูสดๆเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนลูกศิษย์ครูบางคนแค่เจอครูแค่เหลือบตาชีวิตกลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นสามีให้งงให้เงินอ่ะทำไมอ่ะเพราะเขาจะครูเหมือนเขาปลดล็อกเพราะอะไรเพราะเขาตัวเขาอาจจะตั้งจิตไว้ว่าเฮ้ยถ้าฉันเจอครูสักครั้งหนึ่งฉันอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ก็ได้หรือบางคนแค่ดูในไลฟ์สดยังรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันเรียนกับครูทำไมฉันได้ผลลัพธ์เยอะขึ้นนั่นก็แปลว่าเขาส่งสัญญาณว่าทุกครั้งที่เขาเรียนเขาจะสำเร็จง่ายขึ้นกลับกันเราต้องเรียนไปก่อนครูเข้ามาเยอะเนี่ยนั่นก็คือการตั้งจิตที่ต้องเรียนไปก่อนเมื่อไหร่จะสำเร็จไม่รู้เพราะคุณไม่ได้สะกดมันคุณไม่ได้สะกดจิตตัวคุณคุณไม่ได้สั่งจิตตัวคุณคุณไม่ได้สั่งจินนี่น้อยในตัวคุณหรือยักจินนี่ในจิตใต้สำนึกของคุณคุณไม่ได้สั่งตัวคุณอีกคนหนึ่งข้างในให้รับสัญญาณนี้ไปและรับใช้ตัวคุณเองแต่คุณกลับส่งสัญญาณออกไปว่าเหตุผลต่างๆนานาของคุณนั่นก็ไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกแต่คุณคือผู้ควบคุมและรับผิดชอบชีวิตตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูทั้งหมดครูเลยยกมันให้กฎจักรวาลกดแรงดูดเลยว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตของฉันฉันเลือกที่จะดึงดูดเรื่องลบมาเองฉันเข้าใจแล้วจากนี้ไปฉันเลือกที่จะปล่อยสัญญาณด้านบวกเพื่อรับพลังบวกให้เข้ามาในชีวิตฉันนั่นคือสิ่งที่ครูรู้สึกโอเคไหมคะดังนั้นถ้าวันนี้เรากำลังมีสิ่งที่มันทำให้ยากอยู่ครูการันตีเลยว่าเราส่งสัญญาณด้านยากออกไปเงินหายากลูกค้าไม่รู้ไปไหนสร้างทีมไม่เก่งเป้าหมายไม่ทะลุสักทีทำยังไงให้ได้เยอะๆพวกเนี้ยทำอย่างไรให้ได้เยอะๆนี่คุณปล่อยสัญญาณออกไปแล้วนะว่าทำอย่างไรให้ได้เยอะๆท
ทำไมไม่ได้เยอะสักทีไอ้ทำอย่างไรให้ได้เยอะๆยังพอหาทางได้นะทำไมไม่ได้เยอะสักทีทำไมไม่ได้ยอดสักทีทำไมเจ๊ยอดไม่ได้สักทีทำไมสินค้าขายไม่หมดสักทีไอ้นี่ยังไอ้นี่ลำบากเลยนะพอตั้งคำว่าทำไมเนี่ยจิตใต้สำนึกจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็แสดง acting ออกไปว่ามันน่าหงุดหงิดจริงที่ได้แค่นี้พยายามแล้วเนี่ยทำไมยอดยังน้อยอยู่ขยันแทบตายแล้วเนี่ยทำไมยังไม่ได้วะมันก็จะส่งมันตัวรับสัญญาณมันก็จะส่งกลับมาว่าเป็นไงพอใจไหมทำไมไม่ได้สักทีถูกต้องเลยเนาะเอาคำสั่งมาถูกเหมือนคุณโยนบูมเบอร์แรงออกไปมันจะกลับมาหาคุณคุณโยนคำว่าเมื่อไหร่จะได้มันก็จะโยนกลับมาสะท้อนกับคุณว่าเมื่อไหร่จะได้แต่ถ้าคุณโยนไปด้วยว่ามันได้แน่นอนฉันรู้เลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเร่งอัตราความเร็วในการดึงดูดด้วยการอยู่ในคลื่นของความสุขและอยู่ในสิ่งที่คุณปรารถนาและเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาจงทำสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดด้วยหัวใจของคุณจักรวาลจะทดสอบว่าคุณคู่ควรหรือไม่ตรงที่งานตรงหน้าคุณคีย์แพงค่ะจักรวาลจะพิสูจน์ตรงงานตรงหน้าคุณไอ้หนึ่งไอ้สองคุณทำได้แต่อีที่สามเนี่ยประตูที่สามเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเห็นแก่ตัวจบที่ตัวเองเข้าตัวเองกูบอกแล้วเงินกูจิตเราไม่ได้ไปช่วยเขาไม่ได้ไปให้คุณค่าตรงนี้กับเขามันก็เลยถูกพิสูจน์แล้วก็ตกลงข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็เลยดึงดูดช้าลองเช็คตัวเองสิอย่าเชื่อครูนี่คือสิ่งที่ครูสำรวจตัวเองนะว่าถ้าเราดึงดูดได้ไวจิตเราต้องแบบเอาตัวเองให้บริสุทธิ์ให้ได้ต้องเทรนตัวเองขึ้นไปข้างบนแบบเมื่อเราได้คุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองอะใครที่ได้คุยกับเราเราต้องรู้สึกว่าคนคนนี้แม่งโคตรโชคดีอะไม่ใช่กูโคตรโชคดีที่ได้คุยกับเขาคุณได้หรอกเนี่ยคุณตกเลยเก็ตป่ะถ้า1ทำดีเป้าหมายดีส่งสัญญาณดีอะไรก็ดี1ก็ดี2ก็ดีแต่พอ3ถูกสะกดและดิ่งลงจากการที่เราไม่ได้ทำสิ่งตรงหน้าให้มันดีไม่ได้ทำปัจจุบันให้มันดีโฟกัสแค่ตัวกูและกูไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำงานตรงหน้าต้องคิดถึงประโยชน์เขาห้ามคิดถึงตัวเองเด็ดขาดว่าอุ๊ยถ้ากูปิดคนนี้ได้กูได้ยอดเลยถ้ากูปิดคนนี้ได้กูได้เงินเท่าไหร่ถ้ากูคุยกับคนนี้เงินกูจะเข้าเท่าไหร่ห้ามคิดตัวเลขเด็ดขาดห้ามคิดเรื่องเงินเด็ดขาดคุณต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขารู้สึกโชคดีที่สุดที่ได้เจอคุณนั่นแหละจิตคุณยกจิตตกต้องยกจิตถ้าเราไม่คอนโทรลจิตจิตจะคอนโทรลเราโอเคไหมคะโอเคไหมดังนั้นมนุษย์โดยส่วนใหญ่อะจะไม่ได้ตกหนึ่งไม่ได้ตกสองหนึ่งฝึกได้สองก็ฝึกได้เช้ามาปล่อยนั่งฟีดดูเรื่องที่เราปรารถนาทำได้มันเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะมันยังไม่มีเขาเรียกว่าสถานการณ์เข้ามาหาคุณสถานการณ์ผู้คนเหตุการณ์มันยังไม่เข้ามาหาคุณไงคุณยังไม่เจอแรงกระทบแต่พอคุณเจอแรงกระทบคุณนั้นไม่ได้ควบคุมให้ตัวคุณอะคุมแรงกระทบเพื่อไปบวกแต่คุณดันโดนแรงกระทบตกคุณไปลบเห็นภาพไหมพี่ดอกฟ้าเห็นภาพไหมอ่ะยังไงเล่าให้ฟังสิก็เหมือนกับประมาณว่าถ้าสมมติว่าถ้าจิตเรามุ่งโดยสุดคือว่าถ้าสิเราสมมติว่ามุ่งแต่จะเอาจนมากเกินไปจนกลายเป็นแบบว่าเราโลภอะค่ะแต่ที่ว่าเราจะได้มากยิ่งขึ้นกลับกลายเป็นว่าเราดึงตัวเองต่ำลงตรงไหนอ่ะทำไอ้นี้ได้ไหมคุณฟีดดูอะไรแบบนี้ได้ไหมเรื่องนั้นทำได้ไหมได้ตั้งเป้าแล้วรู้สึกส่งสัญญาณได้ดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะถ้าฉันมีเรื่องอันนี้ทำได้ไหมฉันเถิดและฉันสวยแน่นอนอันนี้ทำได้ไหมได้และอะไรที่เราตรงไหนที่คุณจะต้องรู้สึกว่าตรงนี้ต้องทำให้มันดีที่สุดถ้าเราอยากจะได้เสื้อชุดนึงที่แบบมันมีราคาแบบมากเกินไปแล้วที่เราคิดว่ากูจะไปหามาจากไหนวะลูกค้าก็ยิ่งไม่ค่อยมีแต่ทำไมอยากได้จังเข้ากับจะอะไรได้เลยแม่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งจิตจะเอาใช่เพราะเราไม่ได้ตั้งจิตว่าเราอ่ะจะได้มันเราคือเราไม่ได้ตั้งจิตว่าเราคู่ควรเอาง่ายว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นนะคุณยังรู้สึกว่า มันแพงเกินไปสำหรับฉันคุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรอ่ะพูดภาษาง่ายๆคือเวลาตั้งเป้าอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะคู่ควรกับเป้านั้นไหมเฮ้ยมันมากไปสำหรับกูเฮ้ยมันน้อยไปเปล่าวะเฮ้ยมันกดดันเกินคือเป้าหมายของคุณอ่ะที่คุณตั้งคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรไหมถ้าคุณรู้สึกคู่ควรมันก็เป็นเป้าที่ดีถูกไหมเออฉันคู่ควรกับเป้าหมายนี้ถูกไหมคะเออถ้าเรารู้สึกว่าเราคู่ควรเราก็ acting ไปเลยว่าสิ่งเนี้ยเราจะได้มันครอบครองอย่างแน่นอนและสิ่งตรงหน้าเมื่อเราได้มาเจอแรงกระทบนะคะต่างๆที่เราเริ่มมีคนอื่นที่ไม่ใช่เราเข้ามาแล้วเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันกระทบด้านดีเก็ตไหมทำอย่างไรก็ได้ให้สิ่งที่เราทำตรงหน้าให้มันกระทบด้านดีทำให้ดีที่สุดเมื่อแรงกระทบเข้ามาทำให้ดีที่สุดโดยปราศจากการคิดถึงตัวเองเพราะคุณคิดถึงตัวเองมา2ช็อตแล้วเห็นภาพไหมช็อตแรกที่เราคิดว่าเราคู่ควรกับเป้านี้เราส่งสัญญาณด้านดีออกไปเรา acting ไปแล้วว่าเราจะซื้อตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นเรารู้สึกว่า
ฉันเสร็จสมอารมณ์หมายกับฉันไปเรียบร้อยและช็อตที่เป็นชีวิตที่คุณจะได้เจอผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเข้ามาทดสอบคุณคุณจะต้องทำแรงกระทบเนี่ยให้มันขึ้นด้านบนไม่ใช่ลงข้างล่างโดยมนุษย์ส่วนใหญ่ตกโฟคือตกโฟอันนี้1ทำได้2ทำได้ปล่อยเป้าหมายทำได้รู้สึกคู่ควรทำได้ acting ทั้งวันทำได้ส่งสัญญาณดีทำได้แต่พอเจอแรงกระทบที่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเจอสามีบ้างเจอเพื่อนร่วมงานบ้างเจออะไรบ้างเรากลับไม่ได้ทำแรงกระทบให้มันดีเจอคนอื่นนินทาว่ามึงบ้าเหรอเป้าหมายที่มึงตั้งบ้าเปล่ากบซื้อชุดอะไรของมึงแล้วเราก็อย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยเห็นไหมเมื่อแรงกระทบก็คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ใช่แค่ตัวเราอะแรงกระทบอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แค่ตัวเรานี่คือแรงกระทบทั้งหมดมึงบ้าเหรอเตี้ยขนาดนี้จะใส่ชุดนี้โอ้ยมาขาดป้อมจริงไหมแล้วดอกฟ้าพอโดนแรงกระทบเนี่ยดอกฟ้ารู้สึกว่าเออหรือกูไม่เหมาะนั่นแหละดอกฟ้าดาวลงสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นไม่คู่ควรสำหรับดอกฟ้าทันทีแต่ถ้าดอกฟ้ารู้สึกว่าไม่นะฉันว่าสวยออกฉันว่าฉันคู่ควรทำไมโนแคโนสนดอกฟ้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันคู่ควรกับฉันดอกฟ้าก็จะพาตัวเองขึ้นไปข้างบนทันไหมเห็นภาพชัดเจนเนาะเห็นภาพชัดเจนไหมเวลาคุณเจอแรงกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณคอนโทรลไม่ได้แรงกระทบเนี่ยก็คือเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณไม่สามารถคอนโทรลได้แต่คุณจำเป็นจะต้องเลือกว่าคุณจะเลือกไปกระทบด้านแย่หรือด้านดีคุณจะต้องทำให้ตัวเองขึ้นสู่ด้านบนเพื่อดึงดูดสิ่งง่ายๆในชีวิตคุณมันจะง่ายก็ต่อเมื่อคุณฝึกคุณต้องฝึกการสร้างแรงกระทบพอเจอเหตุการณ์เอาง่ายๆว่าแค่คุณกินข้าวตอนเช้ากับครอบครัวบางทีคุณก็เจอแหละลูกสมมติลูกตักข้าวช้อนมาชนคุณหรือข้าวหกเลี่ยนเนี่ยแรงกระทบแล้วเช้ามาตั้งจิตโปรแกรมดีมากโอ้ยวันนี้จะเป็นวันที่ดีของฉันอุ้ยปล่อยสัญญาณดีมากแต่เช้าจูนพลังกระจกรใช่กับตัวเองคนเดียวมันทำได้แต่ผลสุดท้ายบททดสอบว่าคุณจะผ่านด่านหรือไม่ผ่านด่านจักรวาลจะทดสอบคุณผ่านสถานการณ์ส่งสถานการณ์แย่มาปี๊มึงกินอะไรหกสัตว์ลูกเนี่ยวันนั้นก็จะเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับคุณคุณก็จะดึงดูดมันไม่ได้นึกออกป่ะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องส่งมันไปแรงกระทบด้านดีลูกกินข้าวเออไม่เป็นไรลูกเก็บนะลูกนะเนี่ยหนูรู้ไหมชาวนากว่าเขาจะได้ข้าวเราต้องรู้สึกซาบซึ้งใจในข้าวนะอ่ะไม่เป็นไรลูกหกก็ไม่เป็นไรนะแล้วลูกเก็บให้เรียบร้อยเราก็ต้องปรับสถานการณ์หรือสามีแซวหรืออะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ทุกอย่างเมื่อเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราส่งมันไปแต่ด้านดีเรื่อยๆเนี่ยเราสังเกตดูแลเลยนะคะว่าชีวิตเราแม่งจะดีมันดีขึ้นง่ายคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันง่ายจังวะครูไม่ได้ผลักใครออกจากชีวิตครูนะในวันที่ครูเทรนตัวเองแต่ครูปรับตัวเองให้ทำให้ตัวเราอะส่งแรงกระทบไปด้านดีให้เยอะที่สุดลูกกำลังดื้อทำไงคะรู้ใช่ไหมลูกถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูโดนอะไรเนี่ยดีนะแม่บวกขาดอยู่ดึกออกไปแล้วก็ต้องแบบว่าลูกบอกอุ้ยถ้าเป็นแม่เมื่อก่อนนะฝ่ามืออรหันต์มาแล้วฝ่ามือพระยุไลมาแล้วแต่ปัจจุบันไม่มาเพราะเราสร้างแรงกระทบด้านดีเข้าใจไหมคะหรือเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยสามีชวนเราทะเลาะมากเลยนะซึ่งเรากำลังจะสร้างสถานการณ์ด้านดีในชีวิตเรากำลังแพนสิ่งดีๆกันเลยสามีชวนทะเลาะมากเลยแรงกระทบเนี่ยเกิดขึ้นอ่ะจักรวาลส่งแรงกระทบให้คุณต้องทำตรงนี้ให้มันดีอ่ะทำยังไงคุณจะต้องเปลี่ยนคนอื่นเตะออกนอกสนามหรือทำโกยิงประตูไม่ได้คุณต้องเป็นคนยิงประตูให้ได้คุณเข้าใจปะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาวางดีใส่คุณไม่ต้องไปตะลุมบอลความมุ่งหนีกับเขาคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณอ่ะเอาลูกเตะเข้าโกให้เยอะที่สุดโกแห่งความสุขของคุณโกที่ทำให้คุณไม่ไปขุ่นมัวกับเขาไม่ว่าใครส่งสถานการณ์อะไรมาให้คุณต้องเอาเข้าโกด้านดีให้ได้เก็ตไหมฮะแล้วเมื่อคุณฝึกมันแบบเนี้ยฝึกแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าง่ายจังเลยอันนู้นก็มาอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาลูกศิษย์ครูค่ะขายมาร์กให้คนจีนนะคะเดือนละ 7,000 ชิ้นคุณลองคิดดูถ้าชิ้นละ10บาท 7,000 ขอโทษค่ะ 7,000 ล้านชิ้น 7,000 ล้านชิ้นเพราะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีร้านเสริมสวยไม่ใช่มีร้านเสริมสวยมีหน้าร้านแบบขายเครื่องสำอางใหญ่ๆที่ประเทศจีนมีประมาณ10มณฑลประเทศจีน1มณฑลเท่ากับ1ประเทศไทยลูกศิษย์ครูผ่านการที่เขาคิดดีคิดบวกแล้วเขาสร้างแรงกระทบด้านดีสร้างแรงกระทบด้านดีสร้างแรงกระทบด้านดีไม่ว่าเจออะไรจะสร้างแรงกระทบด้านดีจากชีวิตที่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ถือว่าพอมีรายได้ค่ะแต่เธอสร้างธุรกิจได้ยิ่งใหญ่กว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะเธอมาเรียนรู้กับครูแล้วเธอก็สร้างแรงกระทบด้านดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็สร้างแรงกระทบด้านดีแต่มันเป็นปกติของชีวิตคนนะที่วันนี้ฉันไม่ไหวฉันอยากจะสร้างแรงกระทบด้านแย่ทำได้แต่อย่างที่ครูบอกค่ะว่าในประมาณ5ปีของครูค่ะประมาณ 1,500-1,600 วันเนี่ยครูร้องไห้ไหมร้องไห้ประมาณ20กว่าครั้ง20ถึง30ครั้งให้เต็มที่เลย30ครั้งอะเอาแบบเยอะสุดละ30ครั้ง
ในชีวิตที่จะทำให้ตัวเองแรงกระทบด้านดีในชีวิตที่เกิดใหม่นะหลังจากเจอกฎจักรวาลกดดันดูดก่อนหน้านี้ล่ะร้องเพลงทุกวันสร้างแรงกระทบด้านแย่ชีวิตจึงไปต่อไม่ได้แต่พอครูหัวเราะยิ้มสนุกสนานและเริ่มเบิกบานจักรวาลชอบความสุขจักรวาลชอบความสนุกจักรวาลชอบความสุขจักรวาลชอบความสนุกมันกลายเป็นว่าแรงกระทบด้านดีที่ครูสะสมมาใหม่อ่ะมันยังคงผลิตดอกออกผลให้กับครูการเงินการลงทุนอะไรต่างๆของครูธุรกิจมันโตเพราะครูเริ่มต้นจากศูนย์จักรวาลส่งแรงกระทบมายอดปีที่แล้วเธอเยอะยอดปีนี้เธอดรอปลงเธอเป็นไงไม่ฉันสร้างแรงกระทบด้านดีเพราะฉันรู้ว่าจักรวาลจะส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาให้ฉันสิ่งนี้จักรวาลทดสอบฉันและฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ฉันมีชีวิตที่พุ่งทะยานมากกว่าเดิมครูไม่เคยหมดหวังและสิ้นหวังหลังจากได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสิ่งหนึ่งที่จักรวาลจะทดสอบคุณถึงเวลาที่คุณจะดิ่งลงนะฮะนอกจากการที่คุณเจอแรงกระทบแล้วถ้าแรงกระทบด้านแย่มาปั๊บแล้วคุณเผลออยู่กลางๆไม่บวกไม่ลบจริงๆคนเราไม่มีไม่บวกไม่ลบค่ะแค่อยู่เฉยๆก็ลบแล้วจริงๆมันลบลงไปแล้วล่ะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเรากำลังดิ่งลงอันนี้ตื้อๆเลยนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามคิดว่านี่เป็นชะตาขาลงของเราห้ามเปิดเพลงเลยค่ะชะตาขาขึ้นห้ามเด็ดขาดห้ามพูดกับตัวเองว่าอย่านะอย่าคิดว่าตัวเองกำลังดวงตกนะอย่าคิดว่าตัวเองคิดลบคุณจะตกเลยหรือว่ากูไม่ได้ยอดวะหรือกูทำไม่ได้วะประเทศนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามพูดกับตัวเองเด็ดขาดคุณต้องรู้สึกว่าคุณอะคู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วเป้าหมายนี้หรอฉันคู่ควรแม่งเป็นไปได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าลดความฝันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่ารู้สึกว่ากูดวงตกอะห้ามเด็ดขาดห้ามปล่อยสัญญาณด้านนั้นปล่อยสัญญาณอย่างเดียวว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันดีมากเสมอไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจักรวาลกำลังพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรตรงนี้เกิดขึ้นฉันรู้เลยว่าฉันจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่คุณเชื่อไหมคะอันนี้ครูเล่าเอาเรื่องจริงมาพูดเลย3ปีครูมีทะเลาะกับคุณเพอค่ะอ่ะให้รวมๆเลย20ครั้งร้องไห้ไหมร้องไห้กับทุกครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะพูดกับตัวเองทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยที่ทะเลาะจนร้องไห้เสร็จครูจะบอกว่ารู้เลยจักรวาลกำลังส่งของขวัญชิ้นใหญ่มาให้และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะหลังทะเลาะกันทุกครั้งเนี่ยฮะบางทีคุณเพิร์ก็ไปนู่นพานี่พาไปช้อปปิ้งพาไปเที่ยวพาไปพักผ่อนครูจะได้ของขวัญแบบนี้ตลอดหรือแม้กระทั่งซื้อของซื้อเพชรซื้อของซื้ออะไรให้เราอย่างเงี้ยตลอดเลยรวมถึงบางทีก็ยอดธุรกิจก็ปังเข้ามาเพราะครูไม่ได้รู้สึกว่าการร้องไห้ครั้งเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตครูมันสูญเสียไปแล้วกับ 1,600 วันที่ฉันสร้างความดีมาคุณเข้าใจปะครูเชื่ออย่างหนึ่งว่าพลังความดีที่เราปลดปล่อยไปยังคงทำงานและสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นในจักรวาลนี้อยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าพลังอะไรครูจะมีคำพูดที่บล็อกเลยค่ะทำให้ครูไม่ตกต่ำเลยนะคะคือคำว่าไม่มีพลังอำนาจใดทำลายตัวฉันและชีวิตฉันได้สุดยอดไหมนี่ให้คีย์คุณเลยนะไม่มีพลังอำนาจใดทำลายตัวฉันและชีวิตของฉันได้เวลาฉันถึงเวลาตายฉันก็ยินดีที่จะตายนะครูชอบพูดถึงความตายฉันยินดีที่จะตายถ้าตอนนี้เวลานี้ฉันทำหน้าที่ของฉันได้สมบูรณ์แบบแล้วจักรวาลก็เชิญมาเอาฉันไปเลยคือครูชอบพูดถึงความตายเพราะครูไม่รู้สึกว่าความตายมันน่ากลัวเพราะครูทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทุกวันนี้การมีชีวิตของครูก็แค่รู้ว่าจักรวาลให้ครูทำหน้าที่ต่อถ้าวันนี้พรุ่งนี้ครูยังลืมตาตื่นครูทำหน้าที่ต่อครูรู้สึกแบบนั้นครูรู้สึกว่าครูทำหน้าที่ได้ถ้าเป็นนางงามอ่ะก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์อ่ะสมพระเกียรติอ่ะครูพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าครูรู้สึกว่าครูสมพระเกียรติในทุกลมหายใจของครูคุณเข้าใจป่ะครูไม่มีเวลาไปมีโมงยามแห่งความทุกข์นานเหมือนคนอื่นเขาครูจะรีบนำพาตัวเองขึ้นถามคุณเพอได้ทุกครั้งที่ทะเลาะกันร้องไห้ครูจะบอกคุณเพอว่าฉันรู้ต่อให้ร้องไห้นะฉันรู้เดี๋ยวฉันก็ต้องมีความสุข เป็นเรื่องที่เราสั่งจิตตัวเองอัตโนมัติและเรารู้อย่างชัดเจนในหัวใจเราว่าไม่มีพลังอำนาจใดทำลายฉันได้เพราะฉันเชื่อมั่นในความดีเพราะฉันเชื่อมั่นในการกระทำที่ดีเพราะฉันสร้างบารมีมาเยอะในการช่วยเหลือผู้คนเพราะฉันสร้างปัญญาและทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เจอฉันเพราะฉันสร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าครูชอบพูดคำว่าปาฏิหาริย์ใครบอกปาฏิหาริย์ไม่มีจริงแล้วแต่ค่ะครูชอบมากครูนี่แหละสายปาฏิหาริย์ครูนี่แหละคือคนเสกสร้างปาฏิหาริย์เป็นไปไม่ได้ผู้หญิงที่แม่งโคตรจนเลยอะโฆษณาแม่งก็ไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้สร้างดาราเน็ตโดแต่ชีวิตเปลี่ยนมาขนาดนี้มีทีมงานมาจากไหนก็ไม่รู้มีคนมาสนับสนุนคุณเชื่อไหมคะลูกศิษย์ครูบางท่านเปิดบินเพื่อมาอุดหนุนครูสิตาค่ะน่ารักไหมเปิดบินเฉยๆไม่ทำธุรกิจแต่เปิดบินเฉยๆ6หลัก7หลัก8หลักคุณเชื่อไหมคะไม่ทำธุรกิจนะซื้อเฉยๆ6หลัก7หลัก8หลักคุณได้ยินไม่ผิดซื้อเฉยๆเพราะเขาอยากสนับสนุนเราครูไม่ทราบว่าเขาได้อะไรจากครูสิตาบางท่านก็ไม่ได้เล่า
แต่ครูก็รู้สึกขอบคุณไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นครูก็รู้สึกขอบคุณครูซาบซึ้งใจในทีมงานครูซาบซึ้งใจในงานที่ครูทำครูซาบซึ้งใจในพี่มาร์คสักเอิร์ดครูบอกลูกครูและครอบครัวครูค่ะถ้าตายถ้าครูตายไปนะถ้าครูตายไปนะต้องแบบบูชาพี่มาร์คสักเอิร์ดต่อเลยนะรวมถึงพี่ YouTube พี่ TikTok พี่หลายด้วยนะเพราะถ้าไม่มีเขาไม่มีครูอ่ะครูเชื่อในพลังของสิ่งที่มองไม่เห็นพลังของการสำนึกรู้คุณพลังแห่งความร่าเริงเบิกบานพลังแห่งความสดชื่นสดใสพลังแห่งประกายความสุขครูเชื่อว่าการที่เราดึงดูดเรื่องราวดีๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการแค่เรามีความสุขหนึ่งชั่วโมงแต่เราต้องดื่มด่ำและมีความสุขทุกชั่วโมงทำไมครูถึงชอบสอนแคมป์ลูกศิษย์ครูสร้างแคมป์เยอะที่สุดในประเทศนี้แล้วนะคะครูจิตาเนี่ยแคมป์ครูเยอะมากประมาณเป็นร้อยแคมป์แล้วที่จัดมาเพราะนอกจากเขาได้ครูก็ได้ครูตั้งใจไปให้เขาแต่พลังครูทั้งวันครูก็ถูกคอนโทรลให้ตัวเองต้องบวกตลอดเวลามันจึงมันกว่าการที่คุณแค่ดูไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงไงชีวิตคุณจึงเปลี่ยนสปูสปาร์ตมากกว่าคุณลองไปย้อนดูคลิปลูกศิษย์ครูมาเรียนแคมป์กับครูนะเนี่ยสมมติมาเรียนแคมป์เนี้ยกลับไปปั๊บคุณเชื่อไหมยอด10ล้านมาแคมป์ที่2พาคนมาเยอะอีกยอดคนละ10ล้านนะตอนแรกมา3คนมายอดคนละ10ล้านหลังจากกลับไปกลับมาอีกยอดคนละ50ล้านกลับไปกลับมาอีกพาคนมาเป็นร้อยมาครึ่งแคมป์เลยอะกลับไปยอด300ล้านโอ้แล้วมีบางคนมาเรียนแคมป์เดียวได้50ล้านครูไม่ได้คุยเพื่อให้เรามาทำกับครูมาเรียนกับครูไม่ครูกำลังจะบอกแล้วว่าทุกคนมีสิทธิ์เจอปาฏิหาริย์เท่าที่คุณจะเชื่อมันถ้าคุณส่งสัญญาณชาตินี้ครูคงไม่เจอหรอกปาฏิหาริย์คุณจะไม่มีวันเจอแต่ถ้าคุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์กูว่ามันเป็นไปได้คุณจะเจอปาฏิหาริย์ก็ต่อเมื่อคุณต้องยืนอยู่ในคลื่นปาฏิหาริย์คลื่นปาฏิหาริย์มันต้องเป็นยังไงอะคะครูอันนี้แถมให้ขึ้นปาฏิหาริย์คือขึ้นปิติสุขมีความสุขเรื่อยๆดีร่าเริงเบิกบานคนเจอปาฏิหาริย์มันจะทำหน้าอย่างไรคนเจอสิ่งดีๆในชีวิตมันจะทำหน้าอย่างไรคนแบบรู้สึกชีวิตจริงมันจะมีฟีลลิ่งแบบไหนมันคงไม่ทำหน้าแค่แบบค่ะยินดีต้อนรับปาฏิหาริย์มันเป็นไปไม่ได้ the impossible คุณเข้าใจป่ะดังนั้นครู acting มันไปเขาแล้วครูเชื่อว่าปาฏิหาริย์อยู่รอบตัวครูถ้าคุณย้อนคลิปครู5ปีครูบอกตัวครูเสมอว่าครูมีแบ็กอัพที่ดีที่สุดเลยเดินหน้าใครเดินนำจักรวาลเดินข้างใครเดินกับครูจักรวาลด้านหลังใครจักรวาลผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครูไม่มีใครครูไม่รู้ว่าใครสนับสนุนครูแต่ครูรู้อย่างเดียวว่าจักรวาลจะจัดคนที่เก่งที่สุดมาอยู่รอบตัวครูเองนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะมันกลายเป็นว่าครูได้รับการสนับสนุนแบบง่ายค่ะครูเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นครูไม่สงสัยทางมาไม่สงสัยทางไปแม้จักรวาลจะส่งคนนี้มาชั่วคราวแล้วก็เขาก็ออกไปและครูเชื่อเสมอว่าครูจะเจอคนที่ดีเคียงข้างครูไปช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่ครูปรารถนาแล้วจักรวาลไม่ให้ครูครูไม่เคยสงสัยในจักรวาลเลยเพราะครูดึงดูดได้จากจักรวาลล้านเปอร์เซ็นต์เอาชีวิตครูเดิมพันครูไม่ได้ดึงดูดจากการที่ครูแบบอยู่ดีครูก็ดึงดูดได้ไม่ขอบคุณทุกอย่างที่ครูได้เรียนรู้มาตั้งแต่ธุรกิจเครือข่ายขายประกันทุกอย่างดีหมดค่ะธุรกิจดีทุกอย่างค่ะที่ครูได้เรียนรู้มาดีทุกอย่างค่ะเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาตื่นรู้ของครูว่าครูต้องโอ้โหเอาอารมณ์ประมาณนี้ฟีลลิ่งอย่างนี้เลยโอ้โหชีวิตจะเปลี่ยนฉันต้องแบบนี้เลยเหรอต้องเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครูจะปฏิหารซ้ำซากในชีวิตค่ะปัจจุบันครูมีสต็อกสินค้านับร้อยล้านโดยที่ครูไม่ได้ลงทุนเลยครูเอามาแจกมาแถมมาแจกมาแถมครูไม่สนใจเพราะครูได้มาฟรีไม่ว่ายอดธุรกิจครูเท่าไหร่ครูแฮปปี้เพราะมันฟรีทั้งหมดจักรวาลทดสอบครูยังไงครูก็ขึ้นค่ะเพราะครูไม่รู้สึกว่าการที่ฉันได้ยอดนั้นเยอะยอดนั้นน้อยแล้วมันเสียหายอะไรกับชีวิตครูแค่รู้สึกว่าตราบเท่าที่คนของฉันมีการกินอิ่มได้นอนอุ่นได้ฉันมีเงินเลี้ยงพนักงานฉันพนักงานของฉันยังคงทำงานด้วยความรักความสุขคนของฉันยังมีกินมีใช้ฉันถือว่าธุรกิจฉันแม่งสุดยอดมากครูไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยทำไมยอดกูน้อยเพราะมันกำลังจะพาตัวเราตกลงหลายๆคนที่ตัวตกยอดตกใจตกมันใจมันตกก่อนใจมันตกพอใจมันตกจิตมันตกพอจิตมันตกความคิดมันตกดวงเลยโคตรตกไม่ได้ใครเขาจะกระโดดลงเราต้องรู้ทันกูไม่ไปครูบอกตัวเองเลยค่ะในวันที่ครูจิตตกครูจิตามีวันจิตตกด้วยเหรอจะเหลือเหรอลูกมีก็ครูก็คนในวันที่ครูจิตตกครูบอกตัวเองเลยอีตามึงจะกลับไปอยู่ห้องเช่าจริงๆเหรอเรียกตัวเองเรียกอีเจตามาคุยกันอีตาถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้อยู่สิ่งที่มึงมีทั้งหมดมันจะหายไปนะมึงจะกลับไปอยู่บ้านเช่ามึงเอาไหมบอกตัวเองตอบทันทีไม่ต้องคิดไม่ไปลูกมึงอนาคตครอบครัวมึงพังนะมึงเอาไหมตอบทันทีแบบไม่ต้องคิดแค่ถามปุ๊บตอบเลยไม่ไปทุกวันนี้มึงได้ดีมาเพราะอะไรกดจักรวาลกดแรงดูดทุกวันนี้มึงได้ดีมึงสร้างการตลาดมาเพราะอะไรการตลาดเหนือมนุษย์ทุกวันนี้มึงได้ดีเพราะอะไรเพราะตัวกูสร้างตัวกูมากูกลับตัวเองครูได้ฟังคำหนึ่งของท่านอริยันเนาะบุคคลใดที่แบบกล้าเคารพตัวเองอะมันคือสุดยอดเลยนะครูเคยพูดคลิปนี้ก่อนที่ครูจะได้ฟังท่านอริยันนะว่า
คือครูขนลุกไปหมดเลยน้ำตาคอเลยคือเราเป็นแบบนี้มาเรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราเจอกฎจักรพรรดิกดแรงดูดแล้วเราไม่ให้เกียรติตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองไม่พยายามเพื่อตัวเองอ่ะแล้วใครจะให้กูวะโอกาสนี้คนอื่นแม่งก็เจอกฎจักรพรรดิทั้งโลกอ่ะแต่ใครจะคว้าล่ะกูกราบตัวเองที่กูคว้าโอกาสแล้วกูเชื่อแม่งสุดตีนน่ะขอบคุณตัวเองนึกออกไหมอยากจะแบบเป่าตัวเองออกมาเป็นล้านตัวเหมือนไซอิ๋วถอนขนหรือเปล่าแล้วก็กราบตัวเองกราบมึงกราบอีกมึงสุดยอดป่ะสุดยอดจริงๆเออร้อยอย่างแรงเนี่ยเออรู้สึกว่ามึงเก่งแท้ว่ะไม่ได้ยอตัวเองเพื่อให้ตัวเองยกสูงแต่ยอตัวเองยืนปรบมือให้ตัวเองทั้งล้านตัวว่ามึงเก่งมากที่มึงตัดสินใจทําพอสุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากรอปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากทํากูไม่เคยรอใครค่ะกูจะเหมือนรถนะลูกนะเหมือนรถขับไปเหมือนรถเมย์ไปถามดอกฟ้าไปมั้ยพลังความสุขดอกฟ้าบอกไม่เป็นไรไม่ไปค่ะยังไม่ไปโอเคลูกไม่เป็นไรปุ๊บปิ๊บไปมั้ยพลังความสุขไม่ไปเอาไม่เป็นไรลูกครูก็ขับรถไปต่อค่ะสถานีต่อไปอ่ะคนนี้ไปมั้ยอ่ะไปขึ้นรถลูกหนูไปมั้ยลูกหนูแดงอ่ะไปขึ้นรถลูกอ่ะหนูเขียวไปมั้ยลูกพลังความสุขอ่ะหนูเขียวไม่ไปไม่เป็นไรลูกอ่ะหนูขาวไปมั้ยคะอ่ะหนูขาวไปขึ้นรถค่ะคือครูไม่รอคอยค่ะทุกคนที่ครูเจอถามพี่ดอกฟ้าเวลาครูไปกินก๋วยเตี๋ยวครูเจอแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวครูพูดว่าไงขายดีมั้ยคะใช่ค่ะแม่อ่ะครูพูดว่าไงส่วนใหญ่แม่จะถามว่าขายดีมั้ยคะแม่ค้าจะบอกว่าก็พอได้บ้างก็บอกไว้นะคะว่าขายดีขายหมดน่ะเขาจำได้เขาจำได้ไม่ว่าครูมีโอกาสไปเจอใครครูบอกตัวเองเสมอว่าไม่ว่าฉันเจอใครไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนขนาดไหนใครเจอฉันแม่งโคตรโชคดีแม้แต่ขายก๋วยเตี๋ยวขายพอได้ห้ามพูดแบบนี้นะคะพี่หนูเทคนิคพี่ขายดีเอาไหมลูกศิษย์หนูบอกให้ทำแบบนี้ขายก๋วยเตี๋ยวหมดหม้อเลยเฮ้ยแล้วทำยังไงพี่อยากรู้พี่เชื่อไหมถ้าพี่ตื่นเช้ามาพี่เห็นลูกค้าพี่นะซื้อก๋วยเตี๋ยวพี่เต็มแล้วพี่เห็นว่าพี่ขูดน้ำในหม้อจนหมดอย่างนี้นะพี่เห็นต่อเนื่อง21วันนะพี่ทำแบบนี้ทุกวันนะแล้วพี่พูดเลยเฮงๆรวยๆนะลูกขอบคุณถ้วยหม้อถ้วยชามกระมังของเส้นก๋วยเตี๋ยวของพี่นะพี่ทำอย่างนี้นะต่อเนื่อง21วันพี่ทำแบบนี้ทุกวันเห็นลูกค้าเต็มร้านตักก๋วยเตี๋ยวเต็มที่ถุงมาเลยเต็มที่ขอบคุณหม้อก๋วยเตี๋ยวขอบคุณลูกค้าพี่เชื่อไหมว่าหมดลูกศิษย์หนูหลายคนขายหมดเกลี้ยงแม้แต่ขายขนมหวานในตลาดเกิดมาขายขนมหวานมา20ปีขนมหวานไม่เคยหมดขนมหวานหมดแล้วพี่ลองทำดูแต่หนูไม่บังคับพี่เชื่อนะนะครูจะพูดด้วยความคำหลังว่าแต่หนูไม่บังคับพี่เชื่อนะแล้วแต่พี่ถ้าพี่อยากโชคดีพี่ก็ทำหนูไม่ได้หวังอะไรกับพี่เลยเนี่ยแม้แต่แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วกูชอบกินร้านข้างทางไงคุณเข้าใจป่ะกูเป็นคนแบบชอบกินส้มตำข้างทางอะไรก็ได้คือกินอะไรก็ได้เราเจอใครเราก็จะแบบบอกทุกคนเท่าที่เราจะมีโอกาสไม่รวมกับที่แบบว่ามานั่งไลฟ์สดให้คุณนะแค่ดิฉันเจอใครสักคนหนึ่งฉันพูดเลยนะใครที่เคยเจอครูจิตาและเดินเข้ามาหาครูไม่เป็นไปไม่ได้ที่ครูจะไม่พูดกับคุณยกเว้นครูยุ่งจริงยกเว้นครูกำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ถ้าครูมีเวลาที่จะคุยกับคุณนะครูจะต้องได้คุณจะต้องได้บางอย่างจากครูไปไม่มีใครเจอครูแล้วไม่ได้อะไรเลยถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำมันถ้าคุณตัดสินใจที่จะได้เอาโอกาสนี้นึกออกปะครูรู้สึกว่าหนึ่งชีวิตอะฉันอาจจะเจอเขาได้แค่ครั้งเดียวก็ได้ดังนั้นฉันจะมอบความโชคดีเป็นของขวัญให้กับพี่แล้วกันครูจะคิดแบบนี้เสมอครูจะไม่เคยดูถูกว่านั่นเขาจนนะเขาลำบากนะครูเชื่อว่าคนทุกคนรวยได้ไม่มีคนสักคนบนโลกใบนี้ที่ครูจิตารู้สึกว่าคุณรวยไม่ได้สำเร็จไม่ได้มีความสุขไม่ได้ครูไม่เคยเชื่อทฤษฎีนี้ใช้กับครูไม่ได้ผลคุณจะจนคุณจะล้มเหลวผิดหวังบ้านแตกแสลกขาดชั่วมาก่อนครูเชื่อว่าคุณเป็นไปได้และคุณจะกลับตัวกลับใจแล้วช่วยเหลือผู้คนได้ครูเชื่อแบบนี้ครูจึงออกมาส่องสว่างเพราะครูเชื่อว่าคนทุกคนเป็นไปได้ครูยังเชื่ออยู่เสมอว่าครูมีคนแบบนี้อยู่ทุกวันนี้ครูเปิดไปเจอลูกศิษย์กัมโบเดียค่ะคนดูเยอะมากเลยเป็นแสนคนครูได้แต่อนุโมทนาสาธุอุ้ยเขาเอาคำสอนฉันไปสอน90วันโขกจิตปรับใจ90วันรีโนเวทอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญนะลูกนะครูยินดีและเต็มใจแบ่งปันให้หนูเอาความรู้ดีๆไปช่วยเหลือคนกัมโบเดียนะลูกนะขอให้กัมโบเดียทุกคนตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นนะลูกนะขอให้แม่เพนกัมโบเดียรับรู้ในผลบุญที่ครูได้สร้างลูกศิษย์ไว้นะขอให้ผลบุญนี้ให้ครอบครัวเขาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ลูกศิษย์ครูเอาคลิปครูไปแบ่งปันที่ TikTok ที่ YouTube ต่างๆครูอนุโมทนาบุญหมดถ้าครูเจอว่านั่นคือเนื้อหาที่จากเราอะเราก็แบบเราเต็มใจให้อะไรที่ครูให้ฟรีอะเอาไปแบ่งปันได้เลยนึกออกไหมครูเต็มใจให้เพียงแต่ว่าคลิปยาวแบบนี้ถ้าหนูตัดลง TikTok มันจะไม่ได้อรรถรสแล้วก็มันอาจจะตัดบิดเพี้ยนไปครูก็เลยไม่อนุญาตให้ลง TikTok ถ้าเป็นคลิป TikTok ครูจะตัดเองหรือไปที่@ทีเชอร์สิตาได้ถ้าเป็น TikTok อะนะครูไม่ได้ว่าโซเชียลไม่ดี
นะคะแต่ว่าบางทีคนตัดช็อตไปมันเป็นช็อตที่แบบคนเขาไม่ได้ฟังเต็มเนาะเขาก็จะไม่เข้าใจความหมายนะคะดังนั้นถ้าเราใช่ความหมายมันจะเพี้ยนไปดังนั้นครูก็เลยคิดว่าเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากเนี่ยเราควรจะทำครูทำช่องใน TikTok ครูอยู่แล้วถ้าเราอยากติดตามกันก็ไปที่ @teacherzitanะคะใน TikTok เนาะมีคำถามอะไรอยากเกรงใจครูถามได้เลยตอนนี้ครูรอแอดมินรวบรวมคำถามให้ครูอยู่นะคะที่ LINE @ครูซิตาเราอยากเกรงใจครูนะคะอุ้ยหนูไม่ได้ไพรเวทกับครูเลยแต่คำถามของเราถ้ามันน่าสนใจครูจะหยิบขึ้นมาไลฟ์สดให้เห็นไหมเหมือนวันนี้อ่ะที่พวกเราหลายๆท่านอยากจะได้ยอดเนี่ยเซ็ตยอดการณ์การมากกว่าคำว่ายอดอีกถูกไหมเราฝึกวันนี้เราอาจจะไม่ได้ล่ะในวันนี้เพราะเรากำลังเทรนตัวเองแต่คุณเชื่อไหมคะเมื่อคุณสตาร์ทติดมันจะมาแบบปุ๊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 บไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะในวันที่คุณได้บ้านหลังแรกอีกเดือนนึงคุณได้บ้านพร้อมรถเบนซ์แล้วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยนะคะคำว่าปฏิหารน่ะมันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบตึ๊บแต่แบบเนี้ยตึ๊บแตกเนี่ยแปลว่ามันมาแค่ตัวเราไอ้1ไอ้2ดีไอ้3มาเราแล้วเราก็ไปติดหลุมเราอัน1อัน2อัน3ในพาร์ทแรกที่คุณได้มันอาจจะไปด้วยใจบริสุทธิ์แต่อีช็อตที่2ของคุณเนี่ยอีปฏิหารที่2คุณมันอาจจะตกหลุมที่ตัวเองไปเรียบร้อยดังนั้นคุณย้อนคลิปดูถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาโอเคป่ะถ้าเราเป็น1 2 3เนี่ยมันตกมันไม่ผ่านบทที่3ไปเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็สร้างปฏิหารต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นเราต้องทํา1 2 3 1 2 3ครูอยากเจอลูกศิษย์คนลาวคนม้งคนเมียนมาที่ตั้งจิตอธิษฐานจะช่วยเหลือคนในประเทศคุณเอาคลิปครูซิตาไปแบ่งปันแล้วเรามีโอกาสนะครูจะไปทั่วโลกไปช่วยพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยคนม้งคนกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียอเมริกาออสเตรเลียออสเตรียทุกทวีปทั่วโลกเลยครูตั้งใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีให้กับพวกเราทุกคนเราไม่บอกก็ได้ว่าเป็นครูซิตานะคะเอาเนื้อหาครูไปแบ่งได้เลยโดยไม่ต้องบอกว่ายกมาจากครูซิตาครูก็ยินดีเพราะครูจำได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ครูสอนและครูไม่หวังจะทวงหรือเราครูไม่อยากได้อะไรจากเราเลยทุกสิ่งที่ฟรีครูยินดีให้เราเอาไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนสืบเนื่องต่อไปเพราะครูเดี๋ยวครูก็ตายค่ะดังนั้นเนี่ยเอาไปเถอะอะไรที่ครูให้มันฟรีและดีจริงๆค่ะจึงอยากแบ่งปันพวกเราตรงนี้นะคะพลังวันนี้ครูล้นมากเพราะว่าครูเตรียมมีแคมป์นะคะหรือครูตื่นเต้นกับการทำแคมป์มากเพราะครูเป็นคนที่ชอบทำแคมป์มากนักเรียนเพราะพลังที่ครูส่งให้ลูกศิษย์ไปอ่ะมันสะท้อนกับครูชนิดแบบว่าครูแทบนอนไม่หลับเวลางานแคมป์เพราะครูตื่นเต้นครูอยากให้ทุกคนมาเจอครูในงานแคมป์ครูอยากจะเปิดมีละขึ้นออฟไลน์อีกมีละขึ้นออฟไลน์จบไปแคมป์เท่าไหร่นะลืมจริงครูอยากจะสร้างแคมป์ให้เจอกันน่ะทุกคนลูกศิษย์ครูที่ได้มาแคมป์โดยส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าหนูไลฟ์สดขอยืมเพลงแม่ได้ไหมเอาไปเลยใช้ได้ทั้งกระบะครูไม่จดลิขสิทธิ์ไม่ต้องกลัวเอาไปเลยครูถึงไม่จดลิขสิทธิ์ไงทำไมครูต้องทำเพลงว่าทำเพลงให้ทุกคนเปิดวัตถุประสงค์ข้อเดียวเลยทำแล้วก็ใช้มันซะครูตายไปก็เปิดไม่ต้องเกรงใจอย่าเกรงใจเอาไปเลยอยากทำอะไรถามอยากช่วยได้ที่ช่วยได้แต่ยืมเงินไม่ได้ครูให้คุณยืมเงินไปไม่เคยจบครูเล่านิดนึงมันก่อนรู้สึกจะมีคนมายืมเงินว่าคุณยายเลี้ยงคุณยายพิการ 2,000 บาทสักพักนึงน้องสาวก็อินบ็อกซ์มาขอยืมเงินต่อเลยเห็นไหมคือให้เงินนะมันไม่จบนะเราให้ได้แต่มันไม่ได้สามารถให้ได้ทุกคนหรอกหนูวันละ500 2,000 50,000 บางคนยืม 30,000 บางคนยืม 300,000 บางคนยืม 5 ล้านคุณเชื่อมั้ยครูจาเนี่ยเจอคนมายืมเงินแบบนี้จริงๆอยากให้ครูมาสปป.เรารีบสร้างคนสิคะเอาสิ่งที่ครูสอนไปสร้างคนตั้งจิตอธิษฐานบารมีช่วยคนทั้งประเทศอย่าตั้งจิตเล็กๆตั้งจิตใหญ่ๆเราจะได้เจอกันคลื่นเราคลื่นเดียวกันเราจะได้เจอกันเมื่อวันที่ครูกับเราเจอกันเห็นไหมบางคนเปิดไลฟ์สดมาเจอครูแปลว่าเราจะมีการเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนครูบางคนมาเจอคลิปนี้ของครูแปลว่าเราเองอ่ะมีคลื่นชีวิตที่จะพลิกชีวิตปาฏิหาริย์เพราะคลิปนี้มันมีคำว่าปาฏิหาริย์เยอะโอเคป่ะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แปลว่าคุณจะมีโอกาสโชคดีในชีวิตอย่างแน่นอนคุณกลับไปเรียนรู้มหากาพย์21วันนะลูกนะเลเวล1เลเวล2ฟรีลูกมหากาพย์ God Power ลูกเรียนฟรีลูกไม่ต้องเกรงใจที่ลูกจะเอาไปแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คนคนจันทบุรีไปคะครูเหรอครูคนนครสวรรค์ครึ่งคนอยู่นครสวรรค์อีกครูเป็นลูกครึ่งคอนหวันครึ่งสมุทรปราการ อีกหน่อยก็จะไปเป็นคนจันทร์จะกลายเป็นลูกเสี้ยวแล้วค่ะอีกหน่อยจะไปอยู่ที่จันทบุรีด้วยนะแล้วก็โคราชด้วยนะก็จะเป็นคนหลายๆที่นะคะก็ยังเป็นคนอยู่ตอนนี้มีคำถามอะไรพี่ออกฟ้ามีคำถามแทนคนทางบ้านไหมไม่มีเลยค่ะแม่วันนี้แบบรู้แจ้งแทงทะลุมากอยากให้เราได้เจอกันครูอยากจัดแคมป์มากเลยแต่ด้วยโควิดเนาะถ้าไม่จริง
จริงๆครูไม่รู้ว่าตอนนี้เอาจริงๆนะครูไม่ได้รู้เรื่องโควิดอะไรเลยยกเว้นเลขามาบอกครูว่าอันที่เขาจัดได้จัดไม่ได้จัดไม่ได้จัดได้อะไรเงี้ยครูอยากจะจัดแคมป์พิเศษให้กับพวกเราทุกท่านแต่ครูไม่รู้ว่าจัดได้หรือเปล่าเอ๊ะเราต้องจัดแคมป์อะไรยังไงเออไหนมีใครอยากมาแคมป์บ้างพิมพ์มานิดนึงดิค่ะใครอยากเจอแคมป์บรรยากาศแคมป์กับครูสิตาบ้างพิมพ์มาหน่อยนึงสิเขาเรียกว่าเก่าๆไว้ก่อนเก่าๆไว้ก่อนยังไม่รู้จัดได้หรือเปล่าที่รักเขาจัดแคมป์ได้มั้ยจัดแคมป์ได้มั้ยในโควิดเนี่ยจัดได้ใช่ไหมกี่คนอ่ะจริงๆตอนนี้เขาเปิดอยู่อ่ะแต่ว่าจะอยากจัดกี่คนอ่ะเดี๋ยวถามก่อนมีน้ำร้อนไหมคะน้ำร้อนตอนนี้ฟังแต่เพลงครูและลูกชายก็ชอบร้องเพลงตามแล้วก็ติดตามครูสิตาใน TikTok เองเลยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะมีบี้ใช่ไหมลูกสุรินอากาศเย็นแต่คลิปครูคือตับสั่นมากแพงค่ะคลิปฟรีตั้งใจให้คุณจัดโอกาสจัดเวลาที่จะมาเจอครูให้ได้นะครูบอกเลยว่ามันสำคัญกับชีวิตคุณจริงๆจริงๆนะคะถ้าคุณมาสักครั้งหนึ่งชีวิตครูสิตาน่ะครูขอคุณครั้งเดียวถ้าคุณมาได้คุณมาสักครั้งหนึ่งสักแคมป์หนึ่งในชีวิตคุณแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าแม่งโคตรเปลี่ยนชีวิตแต่แคมป์ครูสิตาเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนคุณจะมาหวังความสะดวกสบายคุณจะมาหวังแบบชีวิตแบบถ้าไม่ใช่ขับเศรษฐีนะไม่ใช่ถ้าเป็นแคมป์ชีวิตครูจะพาคุณไปผจญภัยครูจะชอบพาคนไปผจญภัยนะในแคมป์ชีวิตคุณจึงรู้สึกดิบบ้านบ้านเถื่อนนั่นแหละคือแคมป์เพราะว่าถ้าแคมป์ที่ดีมันต้องเพราะชีวิตจริงของคุณมันจะต้องเจออะไรที่มันแย่มากกว่านี้มันแย่มากกว่านี้แต่วันนี้คุณกำลังจะมีชีวิตที่ดีอะขึ้นกับอีการผ่านบททดสอบเนี่ยเรื่องกินเรื่องนอนอะมันไม่ใช่ประเด็นเวลามาแคมป์กับครูเนี่ยกินข้าวยังต้องเร็วเลยนะลูกกินข้าวนี่ก็โดนทดสอบนะครูทดสอบเราตลอดแคมป์นะครูบอกเราก่อนถ้ามาแคมป์ครูสิตานะมันไม่เหมือนมันแบบเหมือนเราไปเข้าค่ายลูกเสือในดาลีอะลูก นะคะครูชอบแกล้งลูกศิษย์แล้วครูชอบแบบชอบอําลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์แบบเราจะอยากรู้ภาวะจิตเขาไงเราจะได้ช่วยถูกไหมฮะถ้าเราไม่เจอบั๊กในชีวิตเขาเราหยิบออกไม่ได้เขาก็กลับไปคุมเคืออยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราเจอบั๊กเร็วเราช่วยเขาเร็วนั่นแหละคือสิ่งที่ครูชอบเมาท์มอยครูชอบคุยนะคะครูชอบคุยครูชอบคุยมากๆในใครอยากมาแคมป์พิมพ์มาหน่อยครูมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวป้าดูให้หน่อยสิลูกอ่านชื่อให้หน่อยลูกอ่านของลูกไหมของลูกมีสัญญาณบอจัดอีกเมื่อไหร่อยากไปมากนั่นน่ะสิครูอยากจัดแคมป์มากเลยตอนนี้เนื้อสั่นค่ะเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนถ้าเรามีไวเบเรชั่นนะชีวิตเนี้ยเราจะได้เจอปฏิหาริย์ไม่ต้องชีวิตนี้อ่ะไม่นานจากนี้เป็นต้นไปไม่เกินเดือนชีวิตเราจะเปลี่ยนถ้าเราเจรนายอย่างนี้ได้เจรนายตัวเองเข้าสนามตอนนี้ครูกำลังเปลี่ยนพลังงานนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะทราบเลยจากการเรียนสดหน้าเพจครูว่าพลังงานครูเปลี่ยนและพลังงานเนี้ยครูตั้งใจช่วยเหลือผู้คนนะฮะครูทราบครูตั้งจิตอธิษฐานพาครูไปสาบานที่ไหนก็ได้ครูเชื่อในคำสาบานคนอื่นไม่เชื่ออย่าเชื่อแต่ครูเชื่อครูเชื่อในเรื่องของการให้ก่อนเสมอแล้วมันจะได้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ยิ่งเราให้บริสุทธิ์เรายิ่งได้คูณอัตโนมัติแต่เราไม่ได้ให้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวจะกวนให้กูแต่เราให้เพราะเราอยากให้จบคงตรงคำว่าให้เพราะอยากให้โอเคป่ะแคมป์ครูตอนนั้นที่เคยจัดนะคะราคาที่มีลูกศิษย์เคยซื้อไปเนาะโอ้3ปีที่แล้วบอกว่าแคมป์มิราเคิลออฟไลน์พี่เพิร์มาทันมิราเคิลออฟไลน์มั้ยคะมิราเคิลออฟไลน์เดี๋ยวพี่เพิร์มาทันแอคชั่นทูพาวเวอร์ทำอะไรพี่เพิร์จำไม่ได้ครูจำไม่ได้เนาะพี่เพิร์จำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ครูอยากจัดแคมป์มากครูอยากจัดแคมป์มากเพราะครูเชื่อว่าแคมป์จะเปลี่ยนพลังชีวิตพวกเราทุกท่านซึ่งอย่างตอนนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะแบบไม่เคยเรียนคอร์สพิเศษกับครูครูมีคอร์สพิเศษติดกระดุมเม็ดที่1ใช่ไหมคะบนโลกออนไลน์เราทุกคนควรไปเรียนนะตอนนี้ครูให้ของขวัญพิเศษถึงวันที่21รีบมานะอย่าคิดถึงของขวัญคิดถึงก่อนว่าเราสามารถสร้างชีวิตบนโลกออนไลน์ได้เราสามารถช่วยคนได้เยอะเลยถ้าเราเจอครูสิตาแอดไปที่แอดครูสิตานะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ 3,500 บาทได้ของขวัญมูลค่า 4,000 บวกนะ 3,500 บาทแล้วก็ได้ราคาทุนกับสินค้าครูสิตาตลอดชีวิตเลยถ้าคุณอยากได้นะติดกระดุมเม็ดที่1นะคะและถ้าเกิดคุณอยากมาแคมป์นะคะโอเคอ่ะตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันละกันสำหรับคนที่อยากมาแคมป์เนาะครูจัดให้เราพิเศษเลยละกันนะคะครูแคมป์ที่ครูอยากจัดมากที่สุดในชีวิตนะคะก
็คงหนีไม่พ้นนะคะเราจะติดกระดุม Miracle of Life ไว้ด้วยกันนะคะแคมป์แห่งตำนานของครูที่ครูปิดแคมป์ไปเรียบร้อยแล้วกับ Miracle of Life นะคะและครูคิดว่า Miracle of Life เนี่ยเป็นสิ่งที่พอพูดแล้วขนลุกเลยค่ะครูรู้สึกแค่ครูพูดคำว่า Miracle of Life เนี่ยครูรู้สึกว่าครูจะได้เห็นลูกศิษย์ที่จอมพลังอีกมากมายที่เขาคือมันไม่มีแคมป์ไหนที่ลูกศิษย์ไม่มาเล่าผลลัพธ์ให้ครูฟังอ่ะครูสร้างให้คนในแคมป์ Miracle of Life มีแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นกันแบบเยอะจนแบบไม่รู้จะเยอะยังไงกับ Miracle of Life จริงๆนะคะและครูมีเงื่อนไขคือคุณจะต้องเรียนฟรีแล้วได้กำไรเท่านั้นถ้าคุณเสกกำไรมาเรียนฟรีกับครูไม่ได้ไหว้เลยคุณไม่ผ่านแล้วคุณไม่ได้ลงแคมป์นะคะโอเคไหมเงื่อนไขคือคุณต้องเสกกำไรได้จากการเรียนรู้ฟรีกับครูสิตานั่นคือคุณสมบัติแรกที่คุณควรมาถ้าคุณไม่คู่ควรถ้าคุณไม่คู่ควรคุณจะเสกมันไม่ได้โอเคป่ะและครูไม่เคยเปิดแคมป์ราคานี้นะคะปกติแคมป์เนี่ยราคานะคะตอนนู้นที่แพงสุด 59,000 69,000 ประมาณนี้แต่วันนี้สำหรับคนที่ฟังไลฟ์สดคุณทราบนะแคมป์ครูสิตาเป็นแคมป์ที่ราคาก้าวกระโดดราคาเพราะยิ่งใกล้มันยิ่งแพงจำครูไว้นะยิ่งใกล้ยิ่งแพงนะคะคุณได้ราคาไหนเมื่อไหร่นั่นคือเป็นเวลาของคุณไม่ว่าราคาเท่าไหร่นั่นคือเวลาของคุณถ้าคุณได้จำนวนตามราคาแคมป์วันนี้คุณก็ลงถ้าคุณไม่ได้คุณก็ยังไม่ต้องลงต่อให้มันราคาขึ้นมันก็คุ้มอย่าตัดสินใจตัวเองว่าเฮ้ยกูคงไม่ได้ไปห้ามยอมแพ้เด็ดขาดโอเคป่ะทักไปที่ LINE @crusitanะคะกับ Miracle 11ค่ะ Miracle of Life 11กับ Crusitanะคะคุณจะเปิดแคมป์ให้กับพวกเราทุกท่านแต่ขออนุญาตจำกัดจำนวนท่านนะคะเดี๋ยวขอเช็คสถานที่นิดนึงว่าเท่าไหร่แล้วจะประกาศสถานที่อีกครั้งว่าที่ไหนกับ Miracle of Life แคมป์11ค่ะเปิดอีกครั้งเพื่อพวกเราทุกคนลูกศิษย์ที่น่ารักครูตอนนี้หลั่งไหลเข้ามาพังผูมากเยอะมากๆครูประทับใจและครูอยากให้พวกเราทุกคนได้เรียนสุดยอดแคมป์ที่เป็นแคมป์ในตำนานของครูที่เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์มากมายครูยกตัวอย่างลูกศิษย์ที่ยังอยู่ในแคมป์จนปัจจุบันนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดมากมายเหลือเกินครูพี่ตุ้มสุจดาสลับม่วงนะคะสุจดาสลับม่วงนะเจ้าของแบรนด์ 4YL เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ Miracle of Life ของครูนะคะซึ่งเธอเองมาจากคนภูธรบ้านๆเลยครูปลูกครูปั้นครูปรับนะคะจนวันนี้เธอสามารถสร้างธุรกิจได้500ล้านผ่านการระยะเวลาไม่กี่ปีที่ได้รู้จักครูสิตาจาก Miracle of Life นี่คือผลลัพธ์ที่คุณพิสูจน์ได้และมีลูกศิษย์อีกมากมายที่เปลี่ยนแปลงจาก Miracle of Life และนี่คือ Miracle of Life ที่สุดยอดจริงๆนะคะกับสุดยอดแคมป์ Miracle of Life 11กับครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเวอร์ชั่นใหม่นะคะถ้าคุณเป็นคนนึงที่ตัดสินใจจะไปแคมป์แคปหน้าจอตัวเองตอนนี้ว่าหนูไปนะคะหนูไปนะคะแคปหน้าจอและทักไปที่ LINE @crusita ว่าสนใจไปแคมป์ครูสิตาค่ะถ้าจำชื่อแคมไม่ได้นะ Miracle of Life 11นะคะในราคาพิเศษย้ำนะคะว่ามันต้องไปถึงราคาที่ครูพูดอยู่แล้วตรงปลายแต่วันนี้ครูให้พวกเราราคาพิเศษ 6,900 บาทค่ะ6,900 บาทต้องไปนอนด้วยนะคะทุกคนค่ะจะมีนอนด้วยนะคะ 6,900 บาทไม่รู้ได้ค่าสถานที่หรือเปล่า นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะบรรจงสร้างบรรจงให้นะคะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแคมป์นี้จะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นในชีวิตคุณขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนว่าถ้าครูสิตาของจริงถ้าครูสิตาของจริงขอให้ฉันได้ผลลัพธ์ให้ฉันได้มาแคมป์นี้ถ้ามีลักษณะออฟไลท์11ของครูสิตาจะทำให้ฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้จริงๆขอให้ฉันหาเงินจำนวนใดก็ได้ที่ครูประกาศคุณอาจจะได้ทดแทนครูในราคา 39,000 ก็ได้คุณอาจจะได้ทดแทนครูในราคา 69,000 ก็ได้แต่นั่นคือสิ่งที่จักรวาลจัดสรรให้กับคุณไม่ว่าราคาเท่าไหร่ถ้าบุญเสมอเราเจอกันรับจำนวนจำกัดตอนนี้ขออนุญาตรับไว้ที่100ก่อนนะคะรับไว้ที่100ก่อนแคปหน้าจอตัวเองพร้อมทักไปที่ LINE @crusitanะคะแคมป์เนี่ยส่วนใหญ่คุณจะจัด1คืน2วันนะคะ1คืน2วันถูกไหมทุกทีที่เราจัด1คืน2วันโดยประมาณนะคะกับ Miracle of Life นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาแคมป์ขับเศรษฐีจะจัดคนละแบบกันนะคะสำหรับแคมป์ขับเศรษฐีจะเป็นแคมป์ที่สร้างชีวิตบริหารธุรกิจจะคนละแบบกัน Miracle of Life จะเป็นแบบไลฟ์ชีวิตเลยเป็นชีวิตที่แบบนู่นนี่นั่นเลยย้ำนะคะครูจะเก็บหลักฐานทุกอย่างที่พวกเราส่งมาว่าเราเรียนฟรีเราได้ผลลัพธ์เราเรียนฟรีเราได้ผลลัพธ์เราเรียนฟรีเราได้ผลลัพธ์เท่านั้นจึงจะได้เข้าแคมป์ถ้าคุณไม่ผ่านการเรียนมหากาพย์21วันมาก่อนไม่ต้องมาทุกกรณีเพราะครูช่วยคุณไม่ได้ถ้ายังไม่บวกขาดไม่ต้องมาทุกกรณีไม่รับเงินอย่างเดียวไม่สามารถมาเรียนกับครูสิตาได้คุณถึงจะเปลี่ยนชีวิตคุณต้องมีพลังบวกมาเต็มถังพร้อมกับกำไรจากการเรียนฟรีเรียบร้อยก่อนจากกันไปวันนี้นั่งสมาธิกันสักนิดนึงลูก5นาทีตื่นเต้นครูดาวค่ะ
ตื่นเต้นเธอคิดถึงมิราเคิลออฟไลThank you.
นุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะโอ้นั่งสมาธิกับครูเยอะมากๆเลยปิติสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะขอแบ่งบุญนะที่พวกเราได้นั่งทำบุญในวันนี้รวมถึงตั้งจิตอย่างแน่วแน่แล้วที่จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนนะคะขอผลบุญที่ครูได้ทำมาส่งผลให้ลูกศิษย์ของครูทุกๆคนประสบความสำเร็จโคตรง่ายโคตรสบายขอให้เราวางจิตถูกนะขอให้เราทำสิ่งที่ดีต่อไปใช้ผลบุญนำทางและขอให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นกับเราฉับพลันทันใจนะทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟยูนะ